บัดนี้ฟังสิยิบยกเรื่องนิทานเด่นเป็นคติพวกลูกหลานเอามาล้ำให้จือจำลุงป้าเรื่องนักโทษประหารผลงานของอาจารย์ยอดเพชรแดนดอกบัวเป็นผู้รองผู้ล้ำราชบุตรสเตโอเป็นผู้จัดจำหน่ายเชิญฟังได้เลยครับมาบัดนี้ฟังคติไปยุดซ่อนคำก่อนมวลสำนวนเด็ดนี้แล้วจากผลงานอาจารย์เพชรผู้ประพันธ์เลือกเขียนแต้มแดนดอกบัวกำลังแย่เผยสำนวนอันมวลซื่นกำลังเป็นตัวยืนพร้อมสีดังขึ้นหน้าลุงป่าให้สงเสริมสงวนสักกุลีเริ่มปรับปรุงแต่งน้ำทีมงานนี้แล้วผู้เขียนก่อนหรืออาจารย์ยอดเพชรเด้อให้จำไว้เป็นผู้เขียนเด้อก่อนให้หลายผลงานแต่ท่านแต่งสำนวนก่อนเด้อมวลแมงฟังแล้วซึ้งสะอ่อนหลายท่านแต่เพิ่นป้อนเอามาแพ้กระแสเสียงนี้แล้วถูกมุมเมืองให้ป้องกันผู้สุคนคงจำได้ปีนี้ภูมิได้ใจให้แดนดอกบัวได้เปิดอ่านเรื่องนักโทษประหารเป็นนิทานเรื่องเยี่ยมเตรียมไว้ตั้งแต่นั้นโอ้ยแฟนเอ๋ยแฟนออกอากาศให้พวกท่านเชิญพิสูจน์เนาะกันเองนี่แล้วพอได้เอามาสิงแข่งขะแนนทำแต้มละเพียงแต่เอามาแย้มให้แฟนได้มวนซื่นกำลังเป็นตัวยืนความสีดังเนาะขึ้นหน้าเดลุงปางให้คอยฟังบัวเบิ้นบังอ้อยนางขอกราบเรียนพี่น้องผู้มีเกียรติชาวไทยเชิญตั้งใจรอฟังเรื่องในท่านลุงปางผมเป็นคนมีนาจอมปัญญาขัดเข็งสอนเดชคือโตเก่งไผบ่หารโตแย่งย่อนมีนากลัวเขาจำไว้เด้อมือเจ้ากว่าละเดชใจหินเมียคือโฉมอยู่พิ้นแต่ได้ตายไปแล้วเหลือแต่สายใจแก้วคือดวงดาวลูกสาวพ้อเดี๋ยวดีศึกษาต่อจวนสิจบเรียบร้อยพ่อยมีนาสืนส้มแล้วนี่แหละเนาะพี่น้องดวงของคนมันบ่ล่มก็มีมาเงินทองนี่แล้วทรัพย์สินมีเด้อเป็นกองแต่ก็ยังยักหาไว้แถวพลทองเขาย่อมให้ผมคนเดียวเศรษฐีใหญ่โอ้ยแต่ยังบ่พอใจมีทางไหนสิได้บ้างทางเมียนยนว่าโกงสิเป็นหลงป่าไม้หรือหัวไห้นะส่วนก็ตามถอนผมสักส่วนเขามาจำแล้วโคตรโกงเด้อเอาไว้ละบ่สมใจยิ่งทิ่มอำพางดอกซอนโอ้ยตกถึงปีถึงเดือนกินแต่เพียงดอกเบี้ยก็เหลือล้นนะบ่ไหวไผขึ้นขัดบ่ได้ยึดหัวให้นะส่วนนี้แล้วแต่งสำนวนมีฐานะดอกใจเงินบ่มีอันเสียเป็นพันเด้อเป็นร้อยผมคอยเอาตั้งเป็นหมื่นบ่ว่าคำหรือคืนหมื่นตามมามีแต่ได้หลายใส่ใจบ่มีฐานะผมทุกมื้อนี้ก็มีมั่งเนาะเหลือหลายนี่แล้วถ้าหญิงชายบ่มีอดได้นั่งตีนมือสี่คิดบัญชีเงินเขาเป็นหลายวันตั้งหลายเมื่อนถ้าหน้าผมน้อลาบื่นห้องน้อขึ้นมืออยู่สบายหน้าคุณยายสลาดหมู่นางขอน้อมไว้ที่สูงขอให้สมมาตรมุ่งสมปรารถนาเนื้อยาดีพื้นสร้างสมองให้คล้องไว้นาใสเยี่ยมให้มาเตรียมคุณอ่อเห็นท้องแจ้งกระจ่างยามื่นมิดปิดทางคุณอาจารย์ผู้ที่ให้โอ้ยมาสิอยู่สมองเท่านี้จันทานางมอมน้องมาขอโอแซวเสียงเป็นสำเนียงไทยอีสานผ่านกระใจใส่แจ้งมาแสดงวัน
หัวใจของอาจารย์ยอดเพชรหน่อยคอยฟังบันสิกันกองเด้อพ่อเด้อองค์นี้นักข้อประหารก็สนสวนพี่น้องของเบิ่งฟังไปแดนดอกบัวกำลังไก่เปิดฟองแป๋วแถวนาจดหมายถามขั้นกัดกองในนี้อ่านพงเรื่องยอดเพชรเดิมค่อยฟังเสียงคำตีสมจากกันลุงป้าบ่ว่ายังบางที่มันพลาดทั้งบทบาทบางตอนเกิดง่วงเหงาหิวนอนหิวนอนกับก่อนกับห้องคำจับเอาหลังมาทนหนาส่วนอนุจันทางอภัยไว้แทงเพิ่นต่างก่อนมันเกินพ่อราชาเพชรน้อยผู้เขียนแต่งแม่แต่งมังหุ้งผู้เขียนแต่งแม่แต่งมาไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องพ่อพ่อละนาสวัสดีลุงป่าฉันคือนักศึกษาสาวดวงดาวหนึ่งเป็นซื้อประหลาดเดชพ้นซาลุนั่นคือพ่อภูขาวมารดานั่นเป็นท้าวตายเดี๋ยวนี้ฉันรุ่นปีสุดท้ายกำลังสอบบรรจุอยากเป็นนางพยาบาลดังใจที่หมายไว้อยากรักษาคนไข้หายโซ่หายป่วยอยากซอยเหลือพี่น้องลุงป่าให้อยู่ดีว่ามื้อนี้ดาวจะต้องไปหาพ่อสักก่อนแล้วก้าบนดวงดาวล่าแม่โกพาสวยเด่นเปรียบคือจันทร์วันเพ็ญยังบ่มีคู่ซ้อนมานอนรวมห่วงกายเฝ้าหนึ่งแฟนยังบ่มีดอกไอ้พอใจบ่สนหางกำลังเรียนศึกษาย้อนอยากมีเอ้ยคำลุงขยันดูตำราไว้บ่สนใจในเรื่องอื่นย้ำกลางค่ำกลางคืนพอค่อยไปเที่ยวเล่นคือดามผู้อื่นเขานั่งตื่นเหนือผู้เศร้าเขียนมันขยันเขียนคำนินทาตีเตียนพอได้มีเข้ามาไกลสมองไว้ปัญญากล่องมองเห็นทางที่คิดอ่านอนาคตอยากเป็นนางพยาบาลรักษาของป่วยไข้กำลังใกล้บ่อนไม้ปีนี้เรียนสุดท้ายกำลังสอบบรรจุความมุ่งหวังของบรรลุดังใจที่หมายไว้จบออกมาสิรักษาคนไก่ในโรงพยาบาลบ่เปิดหน้าอุทิศตนฝีกายขอพระอันที่บาไว้อีเอาแห่งใครเสียสุนวังเอาแห้งใครเพื่อส่วนรวมไปน้องไปน้องโอ้ยน้องเอ้ยละนางมาบัดนี้ความโลภามาสิงเข้าในใจเฮาบ่ฮู้เมืองโอ้ยผมนี่เข้มเด้อปานเกลือคอยหาเอาแต่ได้บ่มีให้บินนี้แต่ละคนลูกนี่กำนันไล่เนาะจัดการนี้แล้วความสงสารป่านี้โลดบ่มีพ่อเองและบ่มีเงินมาให้คืนพัดไปดอกว่าทรงผมต้องหาทางโกงเอาหน้าสวนให้หัวบ่มีได้ผ่อนพันสำหรับมือนี้นั่นคอยไล่แต่บัญชีนี้แล้วกำไรมีเป็นแสนสิ้นปีเข้ามาใส่กำนั้นลอยผัวเก็บเงินมาให้เป็นคนตามถามไทยเป็นคนคอยรับใช้คนคอยใดแม่นกะผมเด้อล่ะน้องออยนะมาครบกำหนดวันสิ้นปีมาแล้วไม่ไงเมื่อนี้ผมดีใจค่อยนับเงินอยู่บ้านบัญชีกู้อันท้วนเงินทั้งหมดครบถ้วนดอกเบี้ยทรงเกือบถึงแสนกำนั้นลอยเป็นตัวแทนได้ไต่ถามชาวบ้าน
ผู้จัดการบ่มาเว้าไปมั่วเมาอยู่ไสเนาะลูกสาวผมเรียนหมอพยาบาลอีกบ่ทราบปีหน้าก็แม่นเกณฑ์โอ้ลูกดาวของพ่อมาพอดีตัวนี่พ่อจ๋าเมื่อนี้ดาวจะจากพ่อไปเรียนต่ออีกวิดีโอเท่านั้นดาวจะได้ทำงานก่อนดาวสิไปดาวอยากขอห้ามพ่อขอหนึ่งว่าอย่าได้ไปขุดในชาวบ้านเขาเกินไปดาวสงสารเขาค่ะพ่อเออลูกดาวบ่ต้องเป็นห่วงพ่อหรอกนะพ่อก็พยายามผ่อนผันให้เขาตลอดมาว่าแต่ลูกดาวนะไปตั้งใจเรียนให้ดีนะลูกนะพ่อจะคอยแล้วมาวันนี้ดวงแล้วนะว่าได้หวนคิดหูคำบ่ดีพ่อสั่งกองจิตใจนางโจดจอนกันเอียนตอนนั้นบ่มียุ่งเรื่องไหนสั่งมิดานางจะไม่เตรียมสิ่งเอาของจากพร้อมดองเดนอีสานบ้านที่เคยไปน้องยังฟังไปไปเรียนรู้ศึกษาดูให้หูฟังเพื่อนมุกผูกมาฟังถึงเวลาลดเคลื่อนอำนาจเจ้าพออีน้ำอีกปีเดียวลูกของจอพอบร่างหลักสูตรกองทั้งกันอีกพอนั้นคงเรียนจบพอฟันสิขึ้นบานสิมาเป็นพยาบาลคอยรักษาคนไข้ดาวจำใจต้องจากพ่ออยากไปศึกษาต่อขออำลาอีพ่อเจ้าอยู่ทางบ้านอย่าห่วงน้องอยู่ทางบ้านอย่าห่วงน้องเออโชคดีลูกดาวไปอ้าวท่านปลัดครับคุณหนูดาวไปไสล่ะครับน่ะลูกสาวขอไปศึกษาต่ออีกปีเดียวก็สิจบมาแล้วว่าแต่กำนันมื้อนี้เป็นจังได๋ฮะเรียบร้อยบ่เรื่องเงินดอกได้ครบหมดทุกคนบ่กำนันท่านปลัดครับเรื่องที่เงินดอกเบี้ยที่ผมเที่ยวถามตั้งแต่ไปถามมาขาดผู้เดียวว่าท่านใดเพื่อนคุณไก่บ่มีให้เขาพัดไปอีกทางไหมเขาว่าเขากินเหล้าสิขายเขามาจ่ายเองเพราะว่าสั่นครับมาบัดนี้พ่อได้ฟังคำเบากำนั้นลอยมาบอกพ่อปันเอาหอกเงามาตำเขาวางสวงบักขุนไก่ผู้มันมีภูมิกว้างแย่งแฟนเก่าแต่หนหลังแล้วทำให้ผมชิงชังผู้สุวรรณบ่มีแล้วในหัวใจยังเป็นแป้วสึกความหลังข้างยิ่งใหญ่เคยแอบรักทิ่มใจตั้งแต่ข้าวหนุ่มหน่อยยังจำได้แม่นบ่ลงแต่ความหวังก็ล่มเกิดแย่งรักสาวทิ่มใจนี่แล้วบักขุนไก่เอาไปคลองจังได้มองทุกวันนี้จังได้มีความแค้นฝังในสวงบ่ฮู้สวงโอ้ยจนหาเรื่องน้อขัดขวางฟ้องคุณไก่น้อแต่กี่โอ้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 จนเดี๋ยวนี้แม่นบ่ลืมเด้อน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยนางกำนันฟังทางนี้ถามพัดพรบักขุนไก่ยังเด็ดขาดเข้าใจบ่ครับผมถ้าหากมันบ่มีเงินจ่ายให้ตามกำหนดให้กำนันน่ะพาลูกน้องไปจัดการตัดต้นเขาในน้ำในหน้าของมันซะแล้วเอาไฟเผาถิ่มท่านที่เข้าใจบอกกำนันครับผมสิทำตามท่านประหลัดบอกทุกอย่างไปรีบไปรีบมาฉันจะรอฟังข่าวมาบัดนี้ฟังสิไก่ภาคบ้านสำนวนกันของบัณฑิตนี่แล้วให้แฟนๆมุ่งมิตรพิจารณาไว้จาละในนอกไข่ขอย่อคดีมาสี่อ่านนิทานเก่าอีสานเอามาเผยเอ่ยอ่างสิทางมนต์ดอกคนเก่านักโทษประหารนี่ล่ะเจ้ามาเก่าไม่ให้บ่สมจากอารมณ์เด้อผู้เขียนขอนสิแพ้ภายในย้ายเรื่องถ้าเครื่องหูท่านผู้อาจารย์พวกนักปราชญ์ขอจงอ่านญาติบางทีหูแม่นบ่จริงบทสำนวนบ่ได้อยู่นิ่งๆต้องอิงแอบธรรมดายอดเพชรคนฝ่าพันมาให้หมู่ผมได้รับรอง
บทธรรมนองหาบ้าเพิ่มอาจนี่บทธรรมนองหามาเพิ่มเติมลงเอาคันบอกคลองอาภัยหรือผีน้องลูกป้าสู่สุคนถือบ้านเจียงกะเจียงถูกบ้านนุ่นกะดนให้สมเหตุสมผลปวดตัวชนธรรมดาบ่แมนคนเห็นแจงแปลงสำนวนพ่อฟังได้นำสมัยบ้างเล็กน้อยลดอาหารเสียลอยถ้าเฮาปรุงแต่งเพิ่มสิเติมแป้งดอกใสพงพ่อสุราผู้ชอบปรุงถะแลงกึกถะตึกตองเขายังมีเด้อยาดองพร้อมเครื่องกินดอกแมวแก้มบทสำนวนต้องหาแนวมาแอมผสมกันจังสิมวนลาแฟนเลยแฟนพระไอ้สินก็ยังมีบอนมวนอู้หูอุ้ยลุงปันให้คิดเอาสาธาเฮาโอ้โหผมคุณไก่น้ำในเรื่องเนี่ยสิว่าพิมพ์ใจลูกสองคนเป็นชายทรงให้เลี้ยงเตรียมทีตกมาสองสามปีฐานะเงินของข่อยบ่เพียงพอสิใส่ใจสู่ก้มไปเบิดหลายจนเสียหน้าห่วงเขาหาเรื่องใส่คว่ำแม่ตัวเมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยจังแม่นถึงที่แย่ดวงบ่แน่แปรพันเจ๊เวทเฮาไผมันบ่ได้นอนนอป่าแต่ก่อนผมมีหน้าได้การงานจนมีซื้อตกมาสู้มือนี้จนชาวบ้านได้ห่มห้องหวนคิดเห็นคิดพ่ออดีตเก่าแต่หนหลังอาจนิจังดวงคนเฮาสั่งเปลี่ยนแปลงไปได้ผมอดใจทนสู้สิดูดันฟันพาส่งลูกเรียนศึกษาจนสิจบเรียบร้อยค่อยมีหน้าดอกสืนบานเรื่องขาจนอยู่บ้านอาจนี่เรื่องขัดจนอยู่บ้านลูกนั้นบ่หวนเห็นพ่อแม่ทนลำเข็นส่งลูกชายเรียนรู้พ่อกัดฟันทนสู่ในการงานบ่ได้วันเพื่อลูกชายโทนันหวังสิได้ดอกเพิงทานลูกจบมาตรงนี้น่าสมพ่อแม่ได้อุดหนุนคงตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คุณถนอมเลี้ยงเพียงปีเดียวค่อยอดกันรอขึ้นวันลูกสิตาวละยอมละความเด้อปวดลาวอดทนกันบ่วันไว้แสนอะไรนานาละบ้าบันนี่คอยสดับละเรื่องพระเดียงก่อตอนโกเอานิทานมาโยโยกาบก่อนฮ้อนเรื่องเอาเสียงล้ำเป็นของตอนเส้นทั้งไก่ได้ม่วนคืนบ่ว่าคำหรือคืนฟังเสียงล้ำอินโอยพ้อยหัวหาวแม่นขึ้นบานเด่นดอกบัวกำลังรับเทศานผลงานใหม่พ่วงติดหูค่อยฟังดูเพื่อฟังสีนางโอโซโอโซฝูงคนฟังค่อยจ้องคล้องฟังกันอย่าหูเรื่องทั้งบ้านนอกในเมืองพากันโอ้อังเนียนเส้นเส้นจ้องตัวสนามไล่กันมาตุกำหน่อยหนุ่มหญิงชายขอขอบคุณเส้นทั้งหลายที่ใกล้กว่องน้องล้นเส้นทุกคนจะเมาถอนทิ้นนพรผู้ลองแอมเสียงใสแจ๋วอินอ้อยกำลังจ่อยแม่นทรงเสียงยอดเพชรเขียนเตืองคนเก่าสำนวนเด็ดมีทั้งเพศบ้านนั้นประกอบกันอยู่ในเรื่องเด่นดอกบัวกำลังเสื่องฟ้องผลงานขานานมาพวกเป็นเส้นใครติดใจผลงานยอดเพชรน้อยคอยฟังเรื่องต่อนี้ทางโอ้ยโอ้ยโ
ขอสมมาลุงป่าบรรดาแฟนหน่อยยังฉันนี่คือพิมพ์ใจสมมุติตัวในเรือเรืองตัวคอยผู้แสดงส่วนผัวเพียงของทาให้น้ำวาคุณใจได้ลูกมาสองคนทรงไปเลี้ยนดูผู้หนึ่งเลี้ยนในลอยพอยินดีพอกับนี้ผู้หัวปีผัดแห่งแต่สอบเนตีผ่านแล้วหวังใดพิพากษานี่ละน้องแม่ป้าเพื่อนเลื่อนว่าดวงชะตาผมดีคิดเป็นมาตั้งแต่เดิมด่าเขาแต่ก่อนเอาในบ้านสถานเดิมมันโออาอดีตก่อนเดิมมาเคยร่ำรวยบ่หน่อยเงินทองใช้แม่นบ่จนส่งลูกเลี้ยงตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปลายใกล้ความหมายเต็มทีพ่อแม่ดีใจล้นยอมหมดสนทำสู่ดูดันฟันผ่าอุปสรรคนานาบ่เคยได้ย่อท้อขอทนสู่บ่หวั่นไหวพ่อลูกจนบ่ใกล้ในนาทีการงานโชคชะตาบ่บันดาลพ่อแม่สวยอยู่ทางบ้านอุปสรรคมาผ่านคือมีแนวมาคงมองใจตั้งหลายผู้เป็นพ่อเป็นแม่บ่เคยเผยน้อเอ่ยอ้างอดทนกันบ่วันไหวโอ้ย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 น้องโอ้ยเย็นนะพ่อลูกกันมาใกล้ในนาทีการงานโชคชะตาบ่บันดาลพ่อแม่สวยอยู่ทางบ้านอุปสรรคมาผ่านคือมีแนวมาคงมองใจตั้งหลายผู้เป็นพ่อเป็นแม่บ่เคยเผยน้อเอ่ยอ้างอดทนกันบ่วันไหวโอ้ย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 น้องโอ้ยเย็นนะมาบัดนี้พี่น้องเอ๋ยเตือนแต่เสาอากาศเป่าลมโชยนี่แล้วพร้อมละอองกีสอนบัดเมื่อลมนอพันกองมาตึกต้องความคุ้มสูงในสวงบวงบาทจองเรื่องเงินฟ้องตั้งแต่กี่เคยเป็นหีดอกหูคงย่านไหลเด้ย่านแต่เกิดเรื่องบุญย้อนเขาบ่เห็นใจผมขุนไก่ได้นอนอุกถูกละทวมบ่มีแล้วแน่ว่าคนเป็นหนีตอนเฮามียังไข่แน่แม่ผมย้ำขาจนหักแม่นแย่สิถึงหน้าจองใส่ลังกำลังใจคิดต่อตั้งหวังเกียรติเกียวสิขึ้นเขานี่แล้วขายเขาเอาเงินพองเหลืองจนสิขายบางพ่อมีทางอดกันความฝันได้คิดอ่านเขาขึ้นหน้าป่าขึ้นบ้านบ่มียานดอกเหลืองจนอุปสรรคตั้งแต่ต้นเด้อก็โอ้โห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 อาจมีอุปสรรคตั้งแต่ต้นคงหายขาดจางไปส่วนลูกชายทั้งสองกะคองคือขันไว้นึกภูมิใจอยู่ไว้หน้าปีสิมาปุญญาแม่ความสำเร็จเด้อเทียงแท้กำลังใจแม่นาบอนไม้ลูกชายไว้ผัวสงเลียนเด้อน้อยอุ้ยนาอุ้ยนาโอ้ยนาพ่อมึงลูกเข้าบ่อขี้หายสมพ่อแม่อุดหนุนพ้องเป็นบุญสมท่านที่หมู่เฮาทำไว้ไผภูมิใจคือโตเจ้าส่วนลูกไส้ของเฮาสองคนนั่นพ่อหนุ่มตาพ้องสิสมประสงค์มาสมพ่อแม่คิดไว้ไผนาสิฮู้เฮื้องตัว
บัดนี้กำนันไหวตัวมาบ้านเฮือนขุนไก่บ่ซ่าอยู่มาถามดูข้านี่เจ้านาอีใจได้แลนต่างอ้าวขุนไก่แม่พิมพ์อยู่พร้อมหน้าเพียงตากันพอดีตัวนี่แม่เดี๋ยวนี้ท่านปลัดเพิ่นให้ไข่มาถามเงินข้านี่เพิ่นนำขุนไก่และแม่พิมพ์นี่ล่ะทั้งต้นและดอกเพิ่นให้ส่งภายในเดือนนี้สิได้ไปให้เพิ่นบ่ล่ะเอ๊กำนันก็ยังว่าขอพัดไปเก็บเกี่ยวแล้วจังสิส่งภายหลังเดี๋ยวนี้มันขัดสนขอพรผันไปบ้างจังใดคือเอากันบ่ฮู้เรื่องแท้กำนันบ่ได้บ่ได้เจ้านายเพิ่นบอกว่าถ้าขัดขืนมือนี้ต้องมีเรื่องเห็นดีถ้าบ่มีต้องคอยดูคันบ่จริงคือเว้าข้าไปละเพิ่มเอ๋ยเพิ่มเพียนี่อุกอังเอาอันความเก่าเด้อหนหลังย่านไหลเด้อย่านความหวังมาเพียพังสิบ่สมดอกความเว้าความหวังเฮาย่านแต่เพียพังมาย่านไหนเด้ความหวังเฮาย่านเตเททั้งหมางมันเลื่อนล้างแล้วพี่ว่าย่านนี้แล้วมาพาอุกประสาทที่กันมันที่หงดอกเมื่อปลายอันความหวังบ้านถ่ายเคยคิดอ่านน้ำกันคำย่านแต่เป็นความฝันอันมูเฮาสิฝันข้างแม่คิงบางให้ค่อยขาผัวสิลงไปนะไปดูข่าวเบิ่งจากน้อยตาบันลุงได้คอยสิหัวคงดอกอวยมาคงบ่ดุนดอกเด้อลาสิเก็บเกี่ยวข้าวพวกเหลืองเข้าในหน้าเฮามีสิทรงดีได้ผลฟานเข้าในหน้าพร้อมเลยเมาสิไก่เล้าสิได้เกี่ยวอีกจนเดียวคงสิเห็นบ่อนใดโอ้โหเอาเงินใครแม่นาสงเขาเดลพินโอ้โหโอ้ยนานาหันพิมเอ๋ยให้เนี่ยข้อยอยู่บ้านตัวพีสิไปหน้าตอนสายสิขึ้นมาให้แทงขั้วแล้วอายจะพิมเอ๋ยหัวไปหน้าก่อนพิมเอ๋ยเจ้าหัวลงจากบ้านจิตดีใจบุญที่เห็นคำบางตอนก่อนกำนั้นเว้าคือเป็นเงาล่างลายในหัวใจมันหวนโอ้ยแกงว่ามันสิเกิดเรื่องแล้วลายเจ้าบ่ดีตาจะแม่นมือนี้มันต่างเก่าเหลือลายภายในใจของพิมบ่เสื่อนบานพอดีย่านนี้แล้วขาดขวงมองใจเจ้าเพิ่มนี้คือคอยฟังไปคุณแม่อุปสรรคบันทายผิดแล้วลายเหม็นจำได้ย่านแต่พิมพ์ได้นอนให้อะไรขวาบ่หูอยู่ลูกสองคนเจ้าบ่เคยได้ว่าทั้งบ้านขวาถูกคนโอ้ยพี่น้องเอ้ยกำนันลอยคนใจชั่วหลงลืมตัวเจ้านายสังเขาเอาเงินฝาดหลังพอมีใจเพียงมันเอาความชั่วเขาใส่ตัวถ้าสมุนคิดชั่วทำลายสิ่งเขาหวงแหนเขาในหน้าจนแปนจูดเผาจนเกียนแม่แต่เฟื่องบ่เหลือไหวหมอขุนไก่สิโออาวจังไหนน้อตกถึงข้าวย่านแต่อดบ่ได้ย้อนไปใหม่เขาอยู่หน้าซะแล้วมาบัดนี้พี่น้องเอ๋ยขุนไก่ออกจากบ้านสิแยงใส่หัวหน้านี่แล้วฝูงนกกาบินวนสิส่งเสียงสำเนียงกองคนหัวฟองหนังตาเต็นโอ้ยคือเป็ดหลังทั้งบ่แมนผมทั้งเดินทั้งแลนมองเห็นไฟลูกท่วมเถียงหน้าน้อยพร้อมให้นะเบิ่งไฟลูกท่วมฝากควนกองบัดลมตีนี่แล้วแทบบ่มีแห่งเดินสิอ่อนกายดอกที่อารามเข้าในนาเด้อสุนเสียวบ่เหลือเฟืองไว้ให้เบิ่งจังแม่นเบิดบ่อนเพิ่งเข้าพบเรื่องเกี่ยวใดไฟมาใหม่แม่นบ่เหลือตั้งแต่เหนือหอไต่มาจุดจีเด้อเผาผ่านมีคนผ่านมาเผาบ่มุ่นมีบ่เหลือไว้ผมขนไก่ตะลึงเกินคิดละมึงโอ้ย
สิเพือปวงโอ้ยเขาในหน้ากวงต่อกวงบ่เหลือไว้แม่นละแต่เฟืองเด้อน้องถูกเขาในหน้าของเขาถูกไฟไหม้หมดเลยเมื่อตัวกันแล้วข้าวมีเองความหวังของเขาพังทลายหมดสิ้นแล้วหลับความอดกันต้องเป็นสินของกำนันและกับประหลัดเดชแน่นอนมึงกับกูคือสิอยู่ร่วมโลกกันบ่ได้กูต้องเอาชีวิตมึงไอ้ประหลัดเดชแล้วกับไอ้กำนันไอ้คนใจสัตว์มาบัดนี้พี่น้องเอ้ยแสนเสียใจบอบช้ำถูกเหยียบย่ำในหัวใจเพราะฝันนี้ไปเผาสี่หมื่นดวงอยู่ในงานมันเหลือใจอดกันลืมกันสีจังบ่อยู่สิขอยืนขอสู่ให้มันหุ่งกะเดืองดินถ้าชีวิตมันบ่สิ้นกูบ่อยู่เป็นคนนี่แล้วสิเป็นโจรหรือเป็นเสือบ่วันกิ่งดอกโพอดีเอาศักดิ์ศรีเป็นชายสู่มึงกับกูให้ฮู้บ่อนคันบ่ตายเสียก่อนขอประกันล่วงหน้าสิขอท่าบ่วันไหวถ้าทำดีอยู่บ่ได้ขอทำซัวไปตามกรรมถ้าขอทำความผิดประกาศตัวแต่วันนี้พ่อกันที่ความอดกันมันถึงข้างโอ้ยแล้วคุณแม่นโอ้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 ยโอ้โหอาจนี่พ่อกันที่ความอดกันมันถึงข้าวแล้วคุณแม่ขึ้นทนไปย่านแต่แย่เขาสิแย่ดอกซ้ำมาคอยฟังดูเถิดแม่ป่าสิฟันพาให้ถึงตัวผมบ่กลัวอาญาแล้วแต่มันสิรับคนขอเป็นโจรแต่วันนี้วังขันติทิมปอยถ้าชีวิตกำนันลอยบ่หลุดลอยเด้อมือนี้สิยอมให้เอิ้นแม่นว่ามาเด้อน้องโอ้โหโอ้โหโอ้ยนานาหันบัดนี้กำนันลอยพ้อยมีนาสิงสุราแสนมวนเซินมีผลงานเกิดขึ้นเจ้านายเลี้ยงดอกใจเงินกินสุราแล้วก็เอิ้นส่วนโมเดียวกันกินให้มันเหมิดวันดอกเรืองเงินบ่มีอันเจ้านายปันรางวัลให้แฟ่ๆกันบ่ต้องเกียงเหล่าเจ้านายคนเลี้ยงเมิดแล้วให้จ่ายมาอ้าวๆตามสบายหมู่ฝูงกินกันให้ย่างสบายสบายมื้อนี้เจ้านายคนเลี้ยงพวกเฮาเป็นพิเศษกินที่บ้านกำนันบ่ต้องเกรงบ่ต้องกลัวไปทั้งสิ้นกินให้ย่างสบายกินย่างสบายพี่น้องเอ้ยกำนันลอยพ้อยหัวห่าวพอถึงข้าวได้มวนซืนซะแล้วบ่ฮู้ว่าไผสิเกิดขึ้นมั่วเมาห่าวซื่นบ้านส่วนขุนไก่ขึ้นสู่บ้านมาประชิดติดตัวกำนันกลัวจนตัวหดบัดเมื่อเห็นแล้วกลัวย่านซะแล้วพี่น้องดึกไอ้กำนันมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้ว่าไอ้หมาตัวใดเอาไผไปจุดเขาในหน้ากูหึถ้ามึงบ่บอกมึงตายเออไก่ข้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าด้วยปลัดเดชเขาเป็นคนบอกให้ข้าเอาไผไปเผาหึไอ้สัตว์ถอยแค่เขาเงินฟาดหัวมึงก็หลงผิดซะแล้วคนอย่างมึงสมควรตายอยู่ไปมันก็นักแผ่นดินสันดานอย่าทำข้าเลยอย่ามึงจะอยู่เลยไอ้กำนันมึงตายเถอะตายโอ้พี่น้องเอ๋ยคุณไก่พันข้อข่ากำนันหน่อยมอยล่ะมีเลือดสีแดงอาบล่างวิญญาณห่างห่างคือทั้งคุณไก่บ่อนิ่งกำมีดเพ่นกระโจนหนีคนต่อไปผู้บงการบอนหมอไก่หมายไว้ขอตัดไปทั้งดำบงการปลัดเดชซะแล้วคนทุเรศตัวตาสิมาเว้าว่าจังไดผู้ฟังเอ่ยมาบัดนี้สมอนุเด้อใจข้าจอมปัญญาได้คิดอ่านได้แต่นั่งฝันหวานเสียวนะให้หัวให้สมแค่นตั้งแต่นั้นโอ้ยไก่เอ้ยไก่บัดนี้แล้วมึงสิเสียฮอดบ้านทั้งหัวให้เนาะนะส่วนนี้แล้วย้อนบ่มีเงินท้องส่งกูเนาะข้าวนี่เฮามึงมีกูใช่ให้คนไปเด้อเฝ้าทิ่มให้สมใจข้าคิดอ่านโอ้ยถือข้าเพิ่งเผาผ่านเขามึงเหมิดเรียบร้อยมึงสิแก่ว่าจังไดมันต้องใช่ลูกไม่ให้เหนือเมียกิ่งท่านมันนี่แล้วรับประกันท่านเปอร์เซ็นว่าบ่มีเนาะเงินใส่
ขันบ่มีเงินให้ตามความหมายมันได้วางต้องเอาให้เอานะหยุดมันมาเนาะให้สิ้นห้องบ่เหลือไว้แม่นแน่นอนเด้อเนาะสมใจคาเหลือเกินกำนันลอยจัดการเรียบร้อยบัดนี้น่ะอยากรู้นักว่าบักไก่มันสิทำนาจังไดดึกไอ้ประหลัดเดชไอ้คนใจสัตว์ถ้ามีความตายสิมอบให้แกมีจังไอ้มีดในมือของข้าไอ้ไก่ไอ้แกมันไก่อ่อนมีดในมือของแกน่ะมันซ่าไปก็เปื้อนในมือของข้านี่แน่นี่ถ้ายิงแกเพียงสังสอนเท่านั้นนะยิงแค่มือแกเข้าใจบ้างไอ้ประหลัดเดชข้าขอฝากแกไว้ก่อนถ้าข้ายังบ่ตายข้าจะกลับเอาชีวิตแกอย่าฝากไว้นานนะเว้ยขี้เกียจจะรอนี่ล่ะเนาะพี่น้องประหลัดเดชผู้เกียงไก่นี่แล้วสายาเสือพื้นไหวขันแต่เย้ายังหน่อยไผบ่หันติ้งถอยสมัยเลี้ยนเขียนอ่านแต้มเหรียญทองแต่นั้นยิ่งปืนไว้ฟองแม่นหาคนสู่แม่นบ่มีตกมาสู่มือนี่ก็ยังเกียงอยู่เหมือนเดิมนี่แล้วโอ้ยยังเป็นเสือปืนไว้ตั้งแต่คือเท้าขี่ขันฝีมือบ่ดีผมบ่คุ้มคุ้นได้ผูกนักเลงเอิ้นเจ้าฟองคืนมาแย้มบอกว่านางน้อจอกฟองบ่พ่อเสียวแม่นเครื่องเคียงเด้อน้องมาบัดนี้พี่น้องเอ๋ยผมคุณไก่เสียที่แย่ดนเขายิงกระสุนใส่มือใช้การบ่ได้วางผ้าดอกแลนนี้ความผิดผมข้างนี้มีโทษอำมหันต์ข้าคนตายคือกำนันสิอยู่ไปบ่มีได้ตัดสินใจเป็นจนซ้ำสิขอถามเนาะความสัวเพราะอาญาติดตัวไปทางไหนบ่มุมคดีต้องดอกจองตัวตัดสินใจประพฤติชั่วไปนอนป่าเด้อคุณเขาชีวิตเฮาเหลียวสามตั้งแต่ในวันมันทำดีบ่มีได้อาจนี่มันทำดีบ่มีได้ตัดสินใจสิทำชั่วเส้นชีวิตมองมัวพุ่มลิขิตสร้างไว้ให้มาใจดอกสวงนี้บัดนี้ขอกิจเซนเป็นคุณป้าคุณโจรแสนเดือดต้นพันละยาผู้ขเนยที่เคยสอนบัดนี้ถึงเวลาจอดย้ายไปลาทิ้งสิออกปากขืนอยู่ไปสักษาโอ้โหอย่าสิไปข้างอยู่ตาลางได้ร้องที่ถูกเขายิ่งที่ได้ฆ่ากำนันตายเนี่ย
พ่อกำลังเอาไฟจุดเข่าในหน้าของเฮาปลัดเดชเป็นคนสั่งพี่ว่าสิไปขายปลัดเดชแต่เสียที่ถูกมันยิ่งเสียก่อนพี่อยู่บ่ได้แล้วพิมพ์ที่ตรงนี้จะอยู่ว่าไรขอไก่หางอันนี้แล้วอันความเพียรผัวมันนี้ก็ขันเลวร้ายท่านว่าตายจังที่มาเห็นหน้าพันละยายาเปลี่ยนห่วงคำเอ้ยลูกของเฮาอยู่เมืองหลวงอาจจะบอกให้เหื่อให้อ่ำไว้ยาสุเพยเพียรสุคนยามเลยมันดูมินในสาสีเฮาคนจนเขาคนสิเนียติงกันใดยาขาดใจโอ้ยเด้อหลานขอเวลาอาจนี่ยาขาดใจเด้อหลานขอเวลาที่ไปก่อนน้ำทิ้งเหลืองหอนพิมเอ๋ยเพียนเพียนอยู่ว่าไรขอไก่หางนี้อันนี้นี่แล้วอันความผิดผัวมันนี้ก็คดีเลวร้ายขันบ่ตายจังสิมาเห็นหน้าพันละยาอย่าเปลี่ยนห่วงคำเอ้ยลูกของเฮาอยู่เมืองหลวงมีอาจารย์บอกให้หูให้อ่ำไว้ยาสุเพยพี่ทุกคนยามเย้ยมันดูมินในศักดิ์ศรีเฮาคนจนเขาคนมีสิเหน็บติงกันใด
อย่าขาดใจไว้เด้อหลานขอเวลาอาจนี่ยาขาดใจเด้อล่ะขอเวลาพี่ไปก่อนยามพี่มีเรื่องห่อนสิจอดยายไปเพิ่งเย็นลูกของเฮาเมียบ่ต้องวิ่งเต้นผัวสิลาบเด้ออาสาสิ่งสำคัญคือเงินตาพี่สิหาให้มันได้ให้เมียแข็งใจสู้อยู่ทางเฮือนอย่าได้วันพี่ขอรับประกันถ้าไผมาโหดลายโอ้ยขั้นผัวแม่นว่าตายเด้อล่ะพี่โอ้ยโอ้ยนานาอันพิมจ๋าผัวอยู่บ่ได้ดอกพิมพี่ต้องจากพิมไปก่อนพิมบ่ต้องบอกให้ลูกของเฮาฮู้เลยนะว่าพ่อของเขาเป็นฆาตกรสำหรับเพื่อนที่สิหาส่งลูกของเฮาเองพี่ไปก่อนพิมพี่น้องชีวิตของคนเฮามันมีหนักมีเบามักดีต้องมีช่วง
มันนัวเนี้ยกันยุ่งคือดังไหมอยู่ในบุ่งแก่แล้วว่าเห็นเงือนมีมาแล้วกาดเกือนคว่ำอิจฉาแตกเหล่ามันมีหล่นนับบ่ไหวบัดนี้ขอพักไว้ตอนไก่ออกเป็นโจรซะแล้วคว่ำสับสนมันมีสีบ่เอามาเว้าเชิญผู้ฟังมาเข้าทั้งเมืองกุ๋งบางกอกไงลูกสองคนของไก่ที่มาเลี้ยงหลบหลู่อยู่กุ่งกวงถิ่นเจริญขอเชิญชวนพวกพี่น้องมาเพิ่งเบิ่งคนสองสมองดีปัญญาไว้ดังพี่ชายเรียนดูเรียนจบมาเป็นนายลอยจอปอล่อหอยกะบีได้เป็นนายลอยตีซื้อดันให้พวกพี่น้องร้องฟังบั่นต่อไปเบิ่งดูมาบัดนี้ขอประกาศกล่าวร้องมองพี่ผู้มาฟังนี่แล้วเสียงดังๆของผมผู้ส่งเสียงสำเนียงจอยผมทักษิณขอเขียนหอยเอาเสียงพ้อยประกาศทองนามสกุลขมิ้นทองยังบนผู้ใส่หัวใจวางเป้าแฟนบรรดาแฟนที่อ้างเนียนผู้มีเกียรติทั้งหลายทั้งหญิงชายเอาอายจื้อจำล้อผมไว้ขอเป็นใส่ด้วยหลังลางสิมานป่าอันนี้ขอเป็นไส้ลางลาสิมันป่าน้ำหมูแน่บ่หนอขอเป็นไม้หวมขอเก็บดอกย่อหวมต้นมาขอส่วนพึ่งพังสงสารนี่ไม่ป่าน้องไม้ผู้มาหลังนี่แล้วขอแรงเชียร์ให้ผมดังสิบ่ลืมเด้อท่านขอเป็นขิงเป็นหวานฟังลำหลานผู้น้องใหม่ผมตัดสินขอเป็นทาสรับใส่บ่ไล่ลางสิหางปางขอขอบคุณแม่ป่าที่ยังบ่ลืมหลานอายุยืนยาวนานสิส่งพรแถมทายฝูงแฟนๆทั้งค่ายเอาเสียงล้ำประกาศเบาตลอดมุ่งซุ้มสาวฟังทักษิณสิโอรองให้เสียงกองแม่นก้มใจสายบุญนำน้อยหน้าโอ้ยน้อโอ้ยหน้าโอ้ยโอ้ยลาลาผมนี่ล่ะพี่น้องตำรวจนุ่มมือดีร้อยตำรวจตีดันไนคือหน้าผมซื้อเสียงนั่นพ่อแล้วแถวนักเล่นเขายานอันธพาลป่าในทัวซุ่มหลักเล็กหลักหน่อยค่อยจับเกี่ยงบอยเหนือทางหน่วยเหนือได้สั่งใหญ่ให้ไปอยู่เมืองอุบลไปปราบโจรหรือขโมยให้มูมั่นกลัวยานแนวทางการคุณตัดแล้วต้องทำตามคำสั่งนับว่าโชคสมหวังสิได้กลับตาบานทำงานไกลพ่อแม่เฮาพี่น้องเอ๋ยรับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปอยู่เมืองอุบลไปปราบปรามคนพันเพื่อสั่งการไว้เฝ้าให้มันเข้าคือฝ่ายบ่มีร้ายมีดังพวกคดีต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นให้มันสิ้นดวนพลังป่าพอดขอรับกันหรือป่าเพจโกงกินเฮโรอีนผงขาวบ่ได้เอามันไว้พวกเป็นภัยลุงป่ามันสังคมกับบ่จงจับมายัดเข่าคงซุ้มคมขึ้นแล้วขาทิ่มสีน้ำจิ้มบ่ให้เลื้อให้มันสมชาติเชื่อตำรวจลุงมือดีนี่แล้วมีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันรับประกันคุณค่าชาวประชาวางใจได้ผมด่านในตำรวจลุงขอปราบซุ้มผู้ลายให้มันสิ้นแม่นแผ่นอินโอ้ยน้อละยายหัวอ้อยหัวอ้อยลานามพี่น้องเอ๋ยบัดนี้แล้วมันสิเกิดเรื่องยุ่งแนวผู้พอผัดเป็นโจรลูกสองคนเป็นนายเรื่องเล่ามันแสนยุ่งส่วนลูกชายบ่ท่านหูพอของโตมาเป็นโจรหาคนแต่คนอื่นจับแต่ปืนปนขาเป็นเสือลายซื้อดังจนทางการเพิ่นตั้งคาหัวเกือบถึงแสนอยู่ในแดนเสนาหมู่คนกลัวยานซะแล้วบัดนี้มาพบกับเสือไก่พี่น้องพี่น้องเอ้ยผมมาเป็นเสือลายมีคดีติดตัวทางการก่อนบ่ได้อยู่
โอ้ยผ้าสมุนต่อโสทิ้งแย่งผู้เพิ่นนุ่งไผคนโกงก็ขาด้วยเอาทั้งทรัพย์เงินทองนี่แล้วทรัพย์สินมันเด้อเป็นกองย้อนว่าโกงมาอะไรแหนผมเอามาปันให้พวกคนโจรบ่คิดขาดย้อนว่าสักนำหน้าผู้มันกล้าเราโพดโกงซื้อเสียงดังโป่งโป่งโอาจนี่เสือเสียงดังโก่งๆเสือลายใหญ่คนเก่งขามฉายานามว่าเสือไก่พวกผู้คนได้กลัวยานปาฏิญาณเด้อตนไว้คนดีบ่ยุ่งเกี่ยวผู้มันมีย้อนคนเดียวผมเที่ยวขาอยู่บ่ซ้ำย้อนเจ็บใจตั้งแต่เข้าอดีตเก่ามันฝังใจกลายเป็นเสือนอนไผ่นอนไผ่ย้อนว่าคนเขาหาเรื่องคนทางเมืองสิตานาป่าน้ำผมก็ตามสร้างโอ้ยว่าเป็นเสือเป็นสางแต่บ่เคยคิดลายโอ้ยทำลายมางผู้เพิ่นดีดีน้องโอ้ยโอ้ยนานาถึงเขาสิปะน้ำหรือยามนาก็ตามพี่แต่เสือไก่ปุนีมีคติจำใจว่าสิบอกขอปนขาคนถ้ามาค้าขายโดยความสุจริตแต่เสือไก่สิขาคนไอ้มันขดมันโกงไอ้พวกไปรวยถ้ามาหากินโดยบ่สุจริตผมเสือไก่สิขอเตือนพี่น้องเด้อพี่น้องอย่าเอาอย่างตัวผมโลกบ่เคยชมเชยซื้อว่าเสือใจกล้ามีอาญาทั้งสิ้นแนวหากินทางบ่ชอบประกอบกรรมสัวซ่าเที่ยวหาข่าพวกผู้คนแต่มันหนีบ่พ้นบ่พ้นเพื่อติดคุกติดตารางนี่แล้วแนวว่าเป็นเสือสางสิ่งเดียวก็คือผลสิดังหล่นหรือดังน้อยค่อยฟังไปโอ้โหพวกพ่อใหญ่อนาคตเสือไก่คงสิหนีบ่พ้นไปนอนหม่นอยู่ตะลางหรือบางทีก็สิมางชีวิตคือความตายนี่แล้วขอเตือนคนทั้งหลายให้เสือฟังหรือผมบางอย่าบางตัวเป็นคนลายเด้ออาจนี่อย่าวางตัวเป็นคนลายอย่าทำร้ายใจคนอื่นอนาคตสิยาวยืนถ้ามีใจเทียงมันบ่หันเลี้ยวแม่นซื้อตรงหงร้อยวนเสือไก่ค่อยหาผลแต่คนรวยที่ใจสัวประพฤติตัวมาแบบนี้จนคนย่องอยู่ว่าเศร้าส่วนคนรวยเกิดอังเอาใต้กอดเขาย่อนเสือไก่จักสิถึงวันใดพวกมูโจรสิมาผลคนนักใจสิเป็นบ้ากินนอนกับบ่อิ่มแม่ตู่เอ๋ยปลัดเดชใจทมิ้นคิดหาทางสิกันแก่งเสือไก่นั่นอยู่บ่เศร้าซะแล้วมาบัดนี้พี่น้องเอ๋ยหนาวต่อหนาวจนเกิดเอาได้กอดเข้าย้อนเสือไก่นี่แล้วโอ้ยย้อนคนจนมันหลงไหลเสือบักไก่จนคนยอมผมนอนตึกนอนตองสิหาทางมาแก้ให้คนสั่งเปิดนายใส่ความคิดอย่างไรต้องหาทางกันแก้งให้ชาวบ้านนายสั่งต้องหาทางยับยั้งให้คนเกียดสั่งเสือไก่นี่แล้วมึงสิดีเนาะเอาปานใดถ้าเบิ่งไปคงหูมึงกับกูมันคนชั้นกูมันเสียนทางคิดอ่านกูมันเสือกบดานสอบลับหลังเนาะบ่ยานห้องทางหาเรื่องแม่นใส่คนไหลเวียนวนโอ้ย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 นะบ่ได้ถ้าบ่หาทางกำจัดบักเสือไก่สักมื้อนึงมันคงจะมากัดเล่าจนได้
ผมต้องใส่ให้ลูกน้องออกค้นขาค้นทุกค้นจนประกาศซื้อเป็นเสือไก่เป็นค้นขาให้คนเกียรติชังมันมากมายบัดนี้ละบักเสือไก่เดี๋ยวมึงสิโหสุดคอยดูนี่ละเนาะพี่น้องไหวพริบมันทันกันนี่แล้วโอ้ยบ่มีวันสิเสียทีความคิดมีบ่กลัวยานให้สมุนจัดการออกไปเที่ยวเด้อหาปนผู้คนจนประกาศว่าเสือไก่เป็นเด้อผู้ข่าชาววันต้องวันกลัวเสือไก่มันคิดชั่วต้องมีผู้สิงสังนี่แล้วคนจนจนสิหันหลังใส่บักไก่ดอกข้าวนี่มันถึงที่มีแผนสอนเด้อมาบัดนี้มันถึงที่มีแผนซ่อนมึงสินอนสะดุ้งตื่นเสือไก่เอ๋ยโอ้ยความคิดกูบ่ตื่นมึงสิฮู้ดอกเบื้องหลังแผนของกูบ่พลาดทั้งมึงสินั่งนอนอุบนี่แล้วดีบ่ดีคงติดคุกสู่ตารางเท้านี่มึงสิหนีไปซ่อนทางใดก็ตามสร้างขึ้นว่าเสือว่าสาแล้วก็มีวันสิหลีกมุมมึงสิร้องแม่นบ่ยืนได้น้องโอ้ย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 นะพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวนี้เช่าประสาห่อนกินนอนกับบ่อิ่มซะแล้วถูกแต่โจรผู้ร้ายมาค่อยป่นอยู่ว่าเศร้าคนที่อุบอังเอาเขาหาเรื่องคือเสือไก่ศูนย์คือพื้นคือไฟถูกใส่คว่ำหาเรื่องมั่นเครื่องใจบ่มีแล้วแนวเขาหาเรื่องใส่เสือไก่อยู่บ่ได้มั่นแค้นอ่างซวงต้องหาทางประท้วงปลัดเดชผู้ยามยันมั่นต้องเห็นดีกันซัวดีคงหูมาบัดนี้พี่น้องเอ๋ยเสือไก่อยู่บ่ได้มั่นเอาอ่างในซวงนี่แล้วพ่อปันเข็มพันหลวงเสียบแทงด้วยหัวใจไว้มันเจ็บใจคนยามหนาเขาหาความเขามาใส่เห็นที่อยู่บ่ได้ให้มันหื้อดอกสัวดีมันยามเฮาเทื่อนี้สิดูวินได้สักสีต้องเห็นอีกคนละทางระวางเฮาสองกามกูสิไปยามหนาชุดลูกสาวมึงมาให้มึงหู้ว่ากูใหญ่ให้หู้นิดเสือไก่มึงที่ยามบ่ได้ให้มันหื้อดอกเมื่อกี้เห็นเสือไก่อยู่นิ่งๆมึงคิดว่านอนหลับนี่แล้วมึงสิมาเกทับเหลี่ยมผมจังใดได้มึงเป็นคนทำให้กัวเจ็บใจบ่ฮู้สวงแผลหัวใจนับมือกวงโอ้โหมึงสิฮู้แม่นล่ะเมื่อคิงได้น้องโอ้โหนานานไอ้ประหลัดเดชมึงยามหนากูนักทั้งที่กูบ่เคยรังแกคนทุกคนจนมึงแอบอ้างซื้อของกูไปหารังแกชาวบ้านเอาละกูสิแก้เพชรมึงด้วยการทุบลูกสาวมึงมั้ยมึงสิทำหน้าจังได๋ดีล่ะเสือไก่เอ้ยเจ็บใจแค้นมันแน่นอ้างในสมองคนจ้องห้องมันหาความเรื่องคดีให้มีเพิ่มมันคอยตื่นคอยสั่งให้ตัวเฮาได้เอาอังให้คนสังขีนาว่าเฮากาดอกเก่งโกงเสียงคนซาอยู่โกงโกงว่าเฮาสัวเลี้ยวซ้ำนี่แล้วเสียงคนยามนินทาว่าสัวซ้ำเกินบานมันจัดการหาปุ่นแล้วย้อนควงเข้ามาใส่เห็นสิอยู่บ่ได้มันยามหน้าดอกใส่ควงมึงกับกูต้องอยู่รวมกันแบบย่างเป็นสัตว์นี่แล้วเพื่อกับหนูกับแมวสิห่วมกันบอกมีได้บ่เห็นไว้คงเห็นสาวันเวลาสิจองใส่ปลาเดชกับเสือไก่มีแต่วันสิมาโอ้โหให้มันเหินเลี่ยมนักเลี้ยงได้ร้องโอ้ยโอ้ยนานาแม่ตู่เอ๋ยหยุดพักไว้สาก่อนถอนเสือไก่หันมาฟังสำลีผู้เป็นคนไทยนั่งนักใจเอาให้เมื่อพ่อแม่มาตายแถมยังเป็นหนี้เพิ่นปลัดเดชค่อยหาทางลวงเกินกินหรือนอนกับบ่ได้นักใจแท้ถูกคมเหงพี่น้องเอ๋ย
เอามาเป็นสาวถ้าใส่หัวใจหนุ่มยังงอมขาดญาติพี่น้องบ่เอื้อเอาสาวหาวญาติกาวงวานเม่นบ่ยังเหลือทางพ่อแม่น้ำใจถิ่มมีหนี้สินลุงลังแต่ยังข้างเศรษฐีไปตำลีนางเลยมาเป็นถ้าใส่บ่มีใจนิ่งอยู่ตายเราพอตลาดเด็กใจโหดไล่สีพ่อยคมเห็นใจตำลีนางทนไปคมใจทนกันพ่อยแต่ปัญหาเรื่องขั้งเครื่องใจก็ปล่อยดาบ้างก็เกิดตัณหาพ่อยหาทางรีปั่มสำลีหน่อยอยู่บ่เศร้าเกิดเป็นบ้านมีเจ้าอุกังเอาเท่าทางในมนุษย์ถ้าละตัวมันจนจังได้เป็นคนไตอดทนไปจังใจสู่สิดูดันฟังตาแนวความจนพามาจังได้เป็นผ่าใจโอ้ยมีแต่ให้อยู่บ่เศร้าโอ้ยมีแต่ให้อยู่บ่เศร้าดึงเวลานอนโอ้ยนอนเฮ้ยอาลานตำลีนั้นเป็นน้ำคอยเป็นคนพ้อยสินพ่อแม่ได้มาเป็นทาใจย้อนหนี้สินพ่อแม่นั้นต่างไหวเคยเป็นหนี้ทานเศรษฐีตำลีนั้นเป็นน้ำคอยเป็นคนพ้อยสินพ่อแม่ได้มาเป็นทาใจย้อนหนี้สินพ่อแม่นั้นต่างไหวเคยเป็นหนี้ทานเศรษฐีถูกคืนวันถูกเขาทำบัวบีหายดาทั้งปานั้นว่าเป็นหญิงเลวซ้ำคาบ่มีแต่เขาหายย่ำเมาไม้กินเหล้าเมามากก็กุมกอดพี่น้องเอ๋ยยานจะไปบ่รอดจับมือใดจังสิแย่สิทำเดจังใดสำลีสำลีเปิดประตูเดี๋ยวนี้ด้วยมีธุระสิใส่เอ๋คุณผู้ชายมีธุระอีหยังคะจึงต้องให้สำลีเปิดประตูค่ะมันต้องมีสิคือว่าอยากให้จะบีบนวดให้จักหน่อยนี่หน้าแก่เมื่อยสำลีบ่เคยบีบบ่เคยนวดสำลีขอน้ำหลายๆสำลีเพื่อบีบเพื่อนวดบ่เป็นก็บ่มีปัญหานะมาให้ฉันนวดให้ก็ได้มาให้ฉันก่อเส้นดีเข้ามามาให้ชื่นใจแน่มั้ยจ้าจ้านวดต้องการสำลีเถอะโอ้ใส่แน่ไปสำลีแน่หยุดเดี๋ยวนี้ไอ้ประหลัดเดชหยุดท่านจะช่วยเดี๋ยวนี้อนาถผู้หญิงเขาบ่เป็นใจกับมึงมึงสิข่มขืนเขาไอ้ลูกผู้ชายบ้ากามซอยอยู่แน่คุณน้าซอยอยู่แน่บ่เป็นหยังดอกแม่หนูรับรองว่าน้าซอยได้ไอ้ประหลัดเดชมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้ว่ามึงแม่นบ่ที่ออกหาปล้นแล้วแอบอ้างซื้อของกูมึงบอกกูมาถ้ามึงบอกมึงตาย มึงทำแบบนี้มึงทำเพื่อหยังวะกูเองไอ้เสือไก่ที่กูทำก็เพราะว่าอยากจะให้คนน่ะสร้างมึงมากๆเข้าใจบ่ไอ้นางงดีดีมากๆไอ้ประหลัดเดชที่มึงยอมรับอย่างลูกผู้ชายแล้วกูก็บอกมึงว่าเดี๋ยวนี้กูให้ลูกน้องของกูไปจับเอาลูกสาวมึงที่โรงพยาบาลมาแล้วเฮ้ยแล้วก็ให้มึงนำเงินจำนวน 50,000 บาทไปไถ่ลูกสาวมึงถ้าบอกตำรวจเป็นเด็ดขาดถ้ามึงบอกมึงตายเฮ้ยเสือไก่มึงอย่าเห็นลูกสาวกูกูยอมกูสิบ่บอกตำรวจเข้าใจบ่แต่ว่ามึงต้องรักษาลูกสาวก่อนนี่กูสิเอาเงินไปไทยมึงน่ะไอ้ดีละฉันที่ลูกสาวมึงมึงกลัวคนอื่นทำแต่ลูกสาวคนอื่นมึงบ่คิดกำบักอาจข่มขืนน้ำใจเขากูขอฝากมึงด้วยด้ามปืนนี่โอ้ยไปเธอแม่หนูถึงหน้าสิได้ขึ้นชื่อว่าเสือหรือโจรแต่ขอรับรองว่าสิบ่ทำอันตรายต่อแม่หนูจักอย่างเด็ดขาดเฮ้ยหนูไปเถอะค่ะไปเถอะต้องตีไทยถ้อยจนสลบไปยังมึนหัวอยู่เลยไอ้เสือไก่มึงคงเอาสำลีไปนำแล้วก็สุดสาวของเราไปเถอะโทษลูกดาวของพ่อป่านี้จักว่าสิเป็นจังใดเรื่องนี้ถ้าเฮาไปบอกตำรวจมันคงสิฆ่าลูกสาวเฮาบ่ได้เฮาต้องนำเงิน 50,000 บาทไปไถ่ตัวเอาลูกสาวเสียก่อนตามที่มันเขียนจดหมายไว้แล้วค่อยหาเรื่องจัดการกับมันทีหลังเสือไก่มันเป็นที่ของมึงแล้วนี่ละมาบ่านี้ดวงดาวนะตอนคนไหนจะเอาตัวจะทาย
อ้ยได้น้องสูกเสียไก่จับรามโซโอ้น้องนี่จังเหม็นกรรมมาอย่าข้าวและน้ำพ่อชนะอาหารเด้อน้องมาอยู่แดนกันดานพ่อหมู่จนคนไรทั้งกว่าตายยันจนขายรอเวลาพ่อมาไปทางไหนบ่ได้นางขัวยันสันใจพุ่งมู่จนผู้หลายคอยตั้งเปลี่ยนเวรยามมีคนคอยติดตามบ่มีนางหนีใดมีเสียไก่เป็นหัวหน้าบัญชาการโอ้ยตกแต่ถึงยามเสาร์ยามเล่นเขาเอาเก่าและนางโอ้ยมาให้กะบ่กินรอไว้วันถ้าสิสิ้นมีจากวันพักกันไปจากล้างคุ้มจงบอนเก่าขังลอยผู้บางคนเขาเป็นใครผู้บางคนเป็นใครเขาเอามาให้ผัวปิ่นโอ้น้องรักษาจนจนวินบางวันอีกในหลังรักษาใครให้หมู่เขาได้น้องดวงดาวถูกเขาจับมาเรียกคาไทยได้หลายวันคอยยังบ่ทันเอาเงินมาไทยบางวันเขาก็ให้รักษาคนไข้ดาวอยากกลับบ้านเหลือเกินหนูดาวหนูดาวคงอยากกลับบ้านเต็มที่แม่นบ่ค่ะหนูอยากกลับบ้านเสียไก่กรุณาให้หนูกลับบ้านเถิดค่ะหนูดาวที่ฉันให้ลูกน้องจับเธอมาก็เนื่องจากว่าพ่อของเธอทำกับฉันก่อนฉันเพียงแค่อยากสั่งสอนพ่อของเธอเท่านั้นเองใจจริงฉันไม่อยากรังแกลูกผู้หญิงเลยเอาเถอะในเมื่อพ่อของเธอนำเงินมาไทยตัวแรกฉันจะให้ลูกน้องของฉันไปส่งแล้วเงินจำนวน 50,000 บาทที่พ่อของเธอนำมาไทยตัวฉันสิบ่เอาไปใส่ฉันสิมอบให้พ่อแม่ของสำลีเพราะเป็นเงินที่พ่อของเธอกู้จากพ่อแม่สำลีฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบอกหนูดาวด้วยว่าให้ไปบอกพ่อของเธอเลิกโกงเสียทีโว้ยสมุนครับพี่ไปส่งหนูดาวเดี๋ยวนี้เร็วดาวขอขอบคุณที่ซื้อไก่ยังบ่ทำร้ายหนูหนูขอรับรองว่าสิบอกพ่อให้เลิกทำสิ่งที่เสือไก่บอกหนูหนูล่าราคามาบัดนี้เสือไก่ดีใจร่นในซอยเหลือคนจนหัวใจนั้นหักสมซื่นเงินได้มา 50,000 ผมสิเก็บเมียนไว้บ่มีใจให้มินหายอีกต่อไปบันทายสิขอมอบให้สำลีนี่แล้วผมขอทำความดีบ่ให้คนจนหอนแม่นสิกินกลางดอนแม่นสินอนกลางหญ้าเหลือสิตายบ่หลับตาเป็นเสือลายบ่ได้วันโอ้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 โแต่ว่าสิ่งสำคัญขอให้พวกพี่น้องอย่ามองข้ามผู้ชั่วซ้ำผมเป็นเสือบ่เคยได้เหยียบย่ำสิย่ำเหยียบคนจนแต่คนรวยผู้บางคนให้กว่าจนคนหลายอันตรายคนแนวนี้เห็นเฮาจนแล้วเหยียบย่ำมือถือสากปากถือศีลคอยสิกินตั้งเสียเหงื่อเถือนใส่พวกหมู่เฮาปากมันดีแต่เว้าแต่มันสัวการกระทำนี่แล้วใจมันดำคือมึกขี้ทานไฟแนวนั้นคนคือกันอย่ามองข้ามเห็นคนจนเอ้ยโอ้โหอย่าท่านเฝ้าเหยียบย่ำโอ้ยเห็นไม้ล้มกลางคอนเห็นคนนอนยาทั้งเฝ้ายางคำที่ยามเย็นแม่นบ่ดีเด้อน้องโอ้ยโอ้ยนานะมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยใจของผมโอ้ฮ้อนนอนเสื้อปันนอนน้ำนี่แล้วโอ้ยห่วงลูกสาวคนงามย่านแต่มีไผ่ตองเส
เสียเงินทองเด้อไปแล้วบ่เห็นโจรมันปล่อยหรือมันตัวหลอกคอยสันบ่นี่สางเป็นในหัวใจตื่นเต้นคิดเป็นห่วงลูกสาวหลายนี่แล้วใจกะวนกะวายคิดได้ห่วงน้ำบ่มีแล้วกลัวว่าบัวเด้อตีแก้วสิเสียคนย้อนจนยังโอ้ยย่านหลายเด้อหลายย่านมันทำนอบอปีเตี๋ยข้างให้เท้าตายให้ได้นอนโอ้ยน้ำโทษลูกดาวของพ่อป่านนี้เสือไก่มันจับไปมันคงสิทำท่ารุ่นลูกของเราต่างๆนานาลูกดาวของพ่อจักสิเป็นจังไดกับองค์พ่อจ๋าดาวกลับมาแล้วโอ้ลูกดาวของพ่อกลับมาแล้วเลยจ้ะโอ้พ่อดีใจเหลือเกินลูกดาวใส่บอกพ่อมาสิว่าเสือไก่น่ะมาเฮ็ดอีหยังลูกแน่ลูกเฮ้พ่อเสือไก่บ่ได้เฮ็ดอีหยังลูกเลยเสือไก่ว่าที่เขาจับลูกไปพ่อไปทำเขาก่อนเสียเงินที่พ่อไอ้คนนำไปไทยลูกเขาก็จะเอาให้สำลีเขาบอกว่าพ่อโกงจากพ่อแม่สำลีมาแม่นบ่ครับพ่อลูกดาวเจ้าจะไปเสื้อมันเด็ดขาดเข้าใจบ่มันใส่ลายพ่อลูกดาวไปอาบน้ำไปมาใหม่ๆหน้าตาม่อมแม่มค่ะพ่อดาวขอตัวก่อนปะโถปะไก่มึงเอาความลับของกูไปบอกลูกสาวกูบ่ได้กูต้องหาทางบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปปราบมึงให้สิ้นซื่อหากบ่รีบจัดการความลับของกูมันสิเปิดเผยมึงคอยดูพี่น้องเอ๋ยปลัดเดชค่อยหาเรื่องหาความไปซับซ้อนให้ทั้งการเพิ่นคอยหาเรื่องใส่ไก่หลายกระท่งแตงไห้ด้วนแต่อุปสกันความบ่มีก็หาเติมแตงแปลงสำนวนเพิ่มว่าเสือไก่เป็นคนป่นตามหัวเมืองบ้านต่างๆซะแล้วหาเอาความไปกล่าวอ้างหาเรื่องอยู่บ่ถอยจนทั้งการเพิ่นคอยตามความใส่สิหามามีบัญชาให้จัดการปราบขโมยไว้เฝ้าร้อยตำรวจตีดะในรับบัญชาเจ้านายเฝ้านำกำลังเจ้าหน้าที่ออกปราบโจรทันทีตามบัญชาแต่งตั้งปลอซาอยู่โดนซะแล้วมาบัดนี้หมายบัญชากำหนดให้นำกำลังเจ้าหน้าที่รีบออกจากสถานีไปปราบโจรผู้ลายท่าไล่มางบ่ให้เรื่องไปปราบเสือผู้ลายมีน้ำว่าเสือไก่รับบัญชาโดยไว้ให้สั่งการเตรียมพร้อมนำกำลังไปล้อมฝูงซุ้มโจรอย่างรีบด่วนมีกระผมนำขบวนเคลื่อนกำลังสังลาไปตามขาพวกหมูโจรมีข่าวหัวมากล่นคนที่ซื้อเสือไก่มันสิเอาแดนไหนว่าสิไปทลายมังมันสร้างเป็นคนสร้างเป็นเสือสร้างให้คนสาบบ่ขิงขัวอาญามีความผิดมากล่นให้คนอย่างสันสายนับว่าเป็นผู้ร้ายตัวฉกาจคนเก่งขามเฮาต้องนั่งติดตามบ่ให้มันมีใดสินำไปทลายมาให้มันจางสิ้นซื่อสมเจ้านายเพิ่นวางมือให้เฮาเป็นผู้ร้ายสิตามหลังบ่ให้ยังไว้ได้ละน้องผมได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือว่าให้นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกไปปราบโจรกกของเสือไก่สิ้นซากเพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเหลือเกินผมต้องจัดการตามเจ้านายสั่งซะก่อนผมนี่ล่ะพี่น้องตำรวจลุงมือดีสถานีเสนาอุปชาย้อนแต่ได้มาประจำห้องเมืองเสนาหลับนาทียศนายร้อยตำรวจตีเป็นมือปราบชั้นเยี่ยมจนคนยอมสาใจบัดนี้คำสั่งให้ผมไปปราบฝูงโจรเตรียมเอาคนมือดีควบทีมก็เลยใหญ่หมายบงการกำหนดให้นำกำลังเจ้าหน้าที่เคลื่อนออกจากสถานีตามบัญชาแต่งตั้งให้ไปลางแม่นหมู่โจรเอ้ยน้อละนายลานาพี่น้องเอ้ย
เดี๋ยวนี้ทางการตอนกินหรือนอนบ่ได้อิ่มมีแต่นี้อยู่เรื่อยสิขอจ้องส่องแต่ทางถูกทางการพื้นล่างเด้อปลางหาตั้งแต่ทางสิไปผมเสือไก่ต้องคอยหลบบ่หลบล้าเนาะว่ามึงเปลืองกระสุนเปลืองเมื่อถือทางเดียวต้องหนีห่างให้สมุนดูต้นทางเห็นเจ้านายต้องเพียรใหญ่ให้มันได้แม่นห่างกันส่วนสำลีว่านั้นผู้มาอยู่น้ำกันนี่แล้วหลายคืนวันแต่ทนทุกข์มอมพานังก็เฉยนิ่งนางเป็นหญิงยอมทนสูญสงสารนางเออโอ้โหยันลาเมื่อยคำลาดาเงยนางบ่มีอายเด้อและเอื้อยโอ้ยอุ้ยพ่อสิได้แม่นเพิ่งพานอละคำเดี๋ยวนี้ทางการห่อนเพิ่นต้อนไล่ค่อยระวังจักสินั่นปานใดย่านอยู่ไปบ่มีมุมผมคิดว่าเสียเงิน 50,000 บาทไว้ให้สำลีแล้วให้สำลีอยู่คนเดียวพวกผมต้องค่อยลบเจ้านาตีเพิ่นมื้อนี้สิไปเว้าให้สำลีเข้าใจเสียก่อนกูกังเพิ่งบ่ได้บังท่านเมตตาตัวฉันคือดังลูกเลเต่าบ่เคยได้ดาทีชีวิตฉันทุกมื้อนี้อยู่น้ำมัวกุ้งจนดีกว่าคนผู้เขาล้วยถูกคมแห่งเต็งอาถึงเป็นจนบ่เคยขาคนดีๆให้สิ้นซื้อโอ้ยถือว่าเป็นพี่น้องของเสือเผ่าเดียวบ่เคยได้พดเลี้ยวสิญาติแย่งสิ้นของแต่ยังมีคนฟ้องใส่ไปหาเรื่องย้อนเข้าเครื่องใจให้พ่อคุณไก่จังเหยาดจังโอ้ยมีแต่หาเรื่องต่ำคอยจองอยู่บ่เศร้าต่ำลีนางในแนงเต่าสงสารเพิ่นยังจับใจสร้างคนท้ายคือกันสร้างหยาดยันกันได้เป็นคนเขาตั้งใจลายเป็นเสื้อสางยังบ่ท้อสิให้ไปจิตโตคนชาติใดแล้วพี่ฟองจังคอยอาจองใส่แต่กันจังคอยจองใส่แต่กันเจอละน้องโอ้ยน้องโอ้ยลาน้องสำลีกุมใจนายนักใจน้ำพอคุ้นไก่ถูกแต่เขาหาเรื่องไตอยู่บ่อเศร้าเป็นหยังคนไทยคือกันจังอิจฉาบางเดียวกันเด้อสำลีเดี๋ยวนี้ถึงเข้าแล้วที่สำลีต้องเพิ่งตัวเองซะแล้วพ่อเป็นเสือเป็นโจรต้องค่อยลบเจ้านาทีเพิ่นพ่อขอมอบเงินจำนวน 50,000 บาทนี่ให้สำลีแล้วขอให้สามีจงตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินสำหรับพ่อต้องค่อยลบเจ้านาทีเพิ่นโธ่พ่อเสือสามีสงสารพ่อเสือหลายถึงพ่อเสือสิบ่แม่นพ่อผู้ให้กำเนิดสามีแต่พ่อเสือก็ยังรักสามีผู้ลูกแก่เต้สามีบ่ต้องการเงินสามีขอติดตามไปนำพ่อเสือไกลพ่อเสือตายไกลสามีก็ตายนำพ่อเสือค่ะสำลีเอ้ยเจ้าอย่าเว้าแบบนั้นมันผิดเหตุของสติเป็นนาลีเด้อหญิงสาวแม่นบ่ควรเนาะพอดีไปเป็นเสือสางลายอันตรายร้อยอย่างคำเอ้ยยิ่งทางการเพิ่นล่างสิไปสนอยู่บ่ใดพอนิยมบ่ได้บ่ได้ให้เจ้าเสือจะขึ้นขัดนี่แล้วปฏิบัติตามของให้เสือคำพอเสือเว้าเฮาเป็นหญิงยะหันกาเป็นสติให้ใจอ่อนคำเอ้ยให้เจ้าฟังคำสอนยาขึ้นขัดวาดขอคำว่าขอสังการให้เจ้าเนาอยู่บ้านเนื้ออยู่บ้านพอขอมอบกรรมสิทธิ์นี่แล้วพร้อมทางเงินท้องยาสู้ไปน้ำกลยาทำตนเป็นคนลายอาจนี่ยาทำตนเป็นคนลายอันตรายลอยอย่าง
ขอให้เน่าเด้ออยู่สางอุ้ยเฮือนยาวสืบต่อไปเด้อละคำโอ้ยโอ้ยนานาหันสำลีเอ้ยอย่าได้ขืนขัดคำพอเสือเลยถ้าสำลีหักพอเสือแท้จริงสำลีเลิกขืนขัดคำพอบ่ได้พอเสือตั้งวงกายเด้อาลาโนโอ้ยยอมตกลงทำตามที่พ่อเสือได้ก่อนไว้ให้พ่อไปดีถอนขอไว้พ้นให้อยู่ทรงให้สมเจตจำนงยามนี้แล้วขีดขันที่ตันทางป้องกันอย่าได้มีผู้ลังบังเบียดพ่อเสือไก่ให้โชคดีมีชัยบูพันยามาตัวสำลีนางสิคงถาคอยเวลาพ่อเสือตาวให้คือดังเดือนดาวไปแล้วหวนแล้วคงให้ใส่แจงอยู่ดังเติมเด้อพ่อเด้อและอย่าได้มีผู้เพิ่มบังเหลียทิศชาสำลีนางขอเอาใจพระบ้านนางต่อยพ่อเสือถูกแรงเศร้าย่ามีหวังเศร้าเล่าทิ้งให้พูดฟองปราศจากสิ่งมั่วมองคือเอาท้องมาห่อไว้หัวใจเจ้าอย่าคุณมัวหัวใจเจ้าอย่าคุณมัวโอ้ยโอ้ยสำลีขอให้พ่อเสือจงโชคดีขอให้เดินทางจงปลอดภัยเถิดจ้าสำลีจะขอเอาใจซอยขอให้พ่อเสือกลับมาหาสำลีอีกมาบัดนี้สำลีเอ๋ยถ้าบ่ตายพ่อสิกลับเต้าคงสิงอวยขึ้นมานี่แล้วเครือปูป่าลาวังคันบ่ตายสิขึ้นคงแนวว่าเสือลาดงคันบ่มีไผขาดก็ต้องหวนขึ้นมาสำลีเจ้าอย่าได้ห่วงคำโอ้ยลูกน้องขอมีหลายหลวงเขาดูแลเบิ่งได้ขอไก่เจ้าแม่นหางเหินพ่อว่าแล้วก็เตือนเสือนสร้างมุนสมุนซุ่มขุนจนทั้งหลายอย่าสุรนั้นซุ่มมีเมียหรือผู้หญิงอย่าไปด้วยโอ้โหให้เน่าเฮือนอยู่กับทีให้เจ้าทำความดีอย่าได้เปลี่ยนผู้ลายเขาตาหน้าดาปานะถ้าบ่มีข้าวน้ำก็ค่อยเฮ็ดการกินทรัพย์สินมีในดินให้ซอยหากันไว้เฮาเสือไก่ขอหนีนานไปกินปลาโอ้โหจับมาบัดนี้สำลีเอ๋ยถ้าบ่ตายพอสิกลับเต้าคงสิงอวยขึ้นมานี่แล้วเครือปูป่าลาวังคันบ่ตายสิขึ้นคงแนวว่าเสือลาดงคันบ่มีไผขาดก็ต้องหวนขึ้นมาสำลีเจ้าอย่าได้ห่วงคำโอ้ยลูกน้องขอมีหลายหลวงเขาดูแลเบิ่งได้ขอไก่เจ้าแม่นหางเหินพ่อว่าแล้วก็เตือนเสือนสร้างมุนสมุนซุ่มขุนจนทั้งหลายอย่าสุรนั้นนิ่งซุ่มมีเมียหรือผู้หญิงอย่าไปด้วยโอ้โหให้เน่าเฮือนอยู่กับทีให้เจ้าทำความดีอย่าได้เปลี่ยนผู้ลายเขาตาหน้าดาปานะถ้าบ่มีข้าวน้ำก็ค่อยเฮ็ดการกินทรัพย์สินมีในดินให้ซอยหากันไว้เฮาเสือไก่ขอหนีนานไปกินปลาโอ้โหเจ้าวังใหม่โอ้ยตอนนี้อยู่เด้อบ่ได้โอ้โหเจ้านายตอนแม่นอาบูเฮาเด้น้องโอ้โหโอ้ยนานาหัน
พอไปก่อนสำลีเออสำลีน้ำมองน้ำกลพอเจอไก่ผู้ขาเพียนโอ้ยน้ำตาลินลำหน่อยห้ำแก้มเอากระจันวังพอเจอบ้านันคือวังพอปีดาน้ำหมูซาพ่อเสือไก่ห้ำคันแต่น้ำเจ้าผู้เคยจะเคยเบาน้ำน้ำทุกเต่าคำผู้เคยได้อุปถัมภ์คือบิดาบังเกิดเก่าแดงเต่าเบิ่งเย็นต่อแต่นี้ชีวิตน้ำสิแห้งแรงขาดคนลำแล่เดียวคือดังโตคนเดียวหมู่บ่มีนำบ้านใครสิมาจะตานสำลีน้ำทุกเต่าคำนอพอนูชีวิตเฮานับแต่วันสิโอกตำใครสิเลี้ยงแม่ลาบังเงียงไว้ใครสิเลี้ยงแม่ละบังแงโอ้ยโอ้ยน้องเอ้ยละน้องบัดนี้เสือไก่ผ้าสมุนใหญ่เคลื่อนที่หนีห้างนอนซะแล้วไปตามผู้ตามดอยปล่อยแต่สำลีไว้เสือไก่เอาเงินให้กับสำลีต่างหาเหมือนผ้าสมุนยางขึ้นปีนสั้นงอนหูไปตำรวจกับบอสินปีนไปตามหาร้อยตำรวจตีดนัยนำกำลังตามมาจนอ่อนแห้งหิวลาหวังสิมาตามขาซุ่มเสือไก่ให้สิ้นซื้อนานหลายวันสืบมือบอกเคยพ่อแต่วันใดมาบาดนี้ตั้งแต่เข้าป่าใหม่ไม่ตามไล่น้อฝูงโจรมันหากโดนหลายวันข่าวข่าวว่าท่านแดงบาดนี้สายไล่งานให้ว่าเสือไก่ผู้ดีซ่อนอยู่ในดอนวางส่งหลวงขวางหน่อยผู้พ่อผมได้รับรู้เลยเตือนหมู่ไว้ว่านี่แหละจัดกำลังที่ตามมาแบ่งเป็นน้อสองกำนำกำลังเข้าไปล้อมคนละทางอย่างรีบด่วนหมายจะเปลี่ยนวนล้วนจำเป็นขาขาฟ้าคืนแบ่งกำลังเรียบร้อยแล้วคอยสั่งบงการแผนจู่โจมเร็วพันบ่ให้มันทันหูดูเวลาหน้าที่พร้อมแล้วลงมืออย่างรีบด่วนด่านไหนเอ่ยเตือนขบวนสั่งใหญ่ทารายบางแม่นหมู่โจรเดลน้องโอ้ยหัวโอ้ยหัวโอ้ยโอ้ยล่ะเอาพวกเฮารีบลงมือแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดโอบล้อมมันไว้อย่าให้มันตั้งตัวได้จัดการเร็วครับผู้หมวดนี่เสือไก่ยอมมอบตัวซิดีๆมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหามขัดขืนเฮาล้อมพวกท่านได้หมดแล้วแล้วท่านจะปลอดภัยเอ๊ะผู้หมวดครับคือเงียบแท้ครับผู้หมวดนั่นที่จังว่าก็บ้านหลังนี้นะที่สายรายงานว่าเป็นซุ้มของเสือโจรเดี๋ยวผมสิขอไปเบิ่งข้างในมันฮู้เรื่องก่อนครับนี่ภายในอยู่ข้างในเปิดประตูเดี๋ยวนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดประตูเร็วมีเรื่องหยังคะคุณตำรวจสิไปลบล่าขาฟันทั้งใดกันคือจังมาบังคับให้ชาวบ้านเขาเปิดประตูผมเป็นเจ้าหน้าที่ครับค่ะดิฉันรู้ดีว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่พอคุณแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ถึงฉันสิเป็นคนบ้านนอกก็พอสิเบิ่งออกจูว่าคุณคือในร้อยตำรวจตีด้านนั้นพอที่หน้าอกเสือของคุณก็บอกอยู่เรื่องนี้ค่ะด้านในเอ๋ยเสียละอายทำคายหน้าว่าสิมาจับโจรโดนสาวหายบักยังไงโอ้ยร้อยตำรวจตีด้านในถูกสาวสาวเยาะเย้าเลยเขินเก้อฟองอยากอายเดียโน นับว่าโตโชคไล่ถูกสาวด่ามั่งอายเขินเบิ่งเธอเหมือนบ่พอใจแต่ว่างามคือนางฟ้าเพียงแต่มาได้เห็นน้องโอ้โห
อันนี้เพียงแต่มาเนาะเห็นหน้าปันเทวาปันลองพี่น้องเอ้ยร้อยตำรวจตีดาไหนสาดมาเห็นพวกขอมันต่ำตองของใจหาคนเปรียบบ่ได้อยู่ในแผ่นดินท้องเพียงแต่มองสบตาก็ว่าปานนั้นป่าปานดาลังลานที่คนไทยเขาสาอยู่ในดงในป่าสั่งมามีผู้โกไว้นอนจังแม่นงามใส่นวลนวลล้อไว้นางไว้นาไว้นอนลานาบ้าหญิงคนนี้คือสวยจริงวะโอ้สวยเหลือเกินสวยบาดใจเฮาทีเดียวหรือว่าเธอเป็นเมียของเสือไก่บ่ต้องถามเขาใจเบิ่งก่อนนะโทษครับคุณคือจังไดกันครับฉันคือสำลีคุณมีธุระอีหยังกันคะเอ๋สำลีหรือว่าหญิงคนนี้สิเป็นเมียของเสือไก่บ่สำลีคุณคงเป็นเมียของเสือไก่แม่นบ่ครับเสือไก่ไปทางไหนจังบ่ยอมมอบตัวหึคุณตำรวจถ้าหากว่าคุณตบประมาทฉันอีกครั้งเดียวรับรองว่าฉันตบหน้าคุณแน่ๆบ่จริงมั้งคุณเป็นเมียของเสือไก่ออกมารับหน้าแทนเสือไก่แม่นบ่นี่แน่ในฐานะที่คุณตบประมาทฉันนี่คุณบ่เคยมีหญิงคนใดกล้าตบหน้าผมจักเทื่อนะผมต้องลงโทษคุณด้วยการจูบแบบนี้นี่แน่ต้องจูบแน่เขียดในฐานะที่ตบหน้าผมอย่าอย่าท่านฉันโธ่คุณคือดีจังไหนจังมาจูบฉันถือว่าคุณเป็นตำรวจแล้วมารังแกฉันตำบอกนี่ฉันบ่แม่นโตแค่นี้ได้สิบอกใครผมขอโทษครับผมถูกคุณตบหน้าก็เลยเผลอไปบ่ฮู้บ่สิล่ะท่านใจร้ายสำนี่เอ้ยโปรดยกโทษให้ด้วยอย่าพึ่งอวยหันนี่ให้เมตตาป่านี้บ่าพี่ชายในเรือนองหันมามองชายบ้างในขิงบางอย่าเฝ้านายโอ้ยอย่าเฝ้าโกรธเกลียดชายพี่เผื่อไปด้ามข้างอภัยบ้างเถิดแม่คุณโอ้ยเจ้าผู้จูนคุณแก้มพี่เผื่อจูบคนเดียวนางอย่าเคียงตามองใส่พี่ชายเลยเด้อน้องพี่ขอจองนางไว้แฟนทางไกลอย่าเฝ้านายอันร้อยจูบประทับแก้มนั่นคืออายแม่นหากจริงเด้อละนางโอ้ยโอ้ยละนางโทษสำลีคงสิบ่โกรธผมนะคนดีเข้ามาขึ้นดีกันนะนะจ๊ะมาบัดนี้สำลีนางฟังคำเบาข้าล้มชายมาป่วยให้บ้าโอ้ยคือจังหวัดกินอ่อยสำลีหน่อยก็อ่อนใจเขามาจูบประทับไว้น้ำตาควรหายจูบของชายมีมนต์ขังดังใครที่เป็นบ้าเป็นหญิงมั้งบ่เคยต้องมือผู้ชายจะเชื่องย้ำถูกจับกองเหงื่อคือเป็นไข่บ่ใส่กันนอพี่คุณพี่เอ๋ยพี่เป็นไผตั้งบ้านน้องบ่เสือข้าลงย้อนที่นั่งได้นอนขมปวดหน้าผมย้อนใช้ลงพี่อย่ามาหาเบามาร่วงสาวตาลตาน้องเป็นเสือชาติกาบ่ต้องห่วงดอกไอ้อย่ามาหาเบาบ่ใส่กันอย่ามาเว้าดีกลัวคุณนั่นมาลังแกจูบแล้วยังบอกว่าหักอีกนี่ฉันบ่เชื่อใจผู้ชายดอกปากบอกว่าหักแต่ใจบ่ตรงกันสำลีเอ้ยขอให้นางเชื่ออ้ายบ่ลวงหลอกให้ยิ่งลงปากพี่ตรงกับใจบ่เปลี่ยนแปลงพอดีพี่นี่มีใจตั้งบ่หวังแปรเป็นอื่นคำหักมันเกิดขึ้นเพียงเห็นหน้ามอมพานางให้เห็นใจพี่บ้างเด้อพี่บ้างอย่าเหินห่างไม่ตี
พี่นี่มีใจเดียวบ่เปลี่ยนแปลงดอกเด้อน้องพี่ขอจองจับมันความสัมพันธ์บ่เปลี่ยนโอ้ยผู้ดาวรักดวงเอือนบ่ปานใจหักน้องสำลีหน่อยผู้งามคือผู้ปากน้ำบ่ได้ขาดเขื่อนวังนี่แล้วพี่หากนั่งจริงจังให้เสือคำใส่เว้าอ้างเอาดินหรือว่าเป็นพยานถ้าบ่เสือสำลีเอ๋ยพี่อยากนั่งเอาเหลือขั้นบ่ได้เจ้าสอนโอ้ยตายพี่พี่บ่แน่งโอ้ยน้อละนั่งโอ้ยลาน่าตำมีน้ำฟังคำจ่าขาลมเกี่ยวข้าวเดียวเกิดประมาคำว่าจ่าอินอ่อยฟังละหอยมวนคู่พี่ดานั้นสิเป็นเพื่อนและสู่นั่งบ่บาสันใดย่าได้ใจเอ็นเอียงเบียงกวยเด้อย่านแต่ชายสิร้องงองให้นอนตมขมคืนคำหลักนางมันเกิดขึ้นคืออายเบาพี่เจ้ามอบความรักให้อายดาในพี่คนเดียวนางบ่มีใจสองมองหักเดียวคืออายอย่าทำร้ายหัวใจน้องสำลีนางเด้อลาพี่ให้เมตตาป่านี้สำลีนางผู้ให้ใจอายอย่าเบ่งกองชาติตัวอีน้องที่ขอวันพี่คนเดียวที่ขอเที่ยวทางเดิมหวังผู้เดียวคืออ้ายอย่าเป็นชายล่วงหล่อขอไกลตาแล้วหาโอ้ยขอมอบใจให้อ้ายดาได้พี่ผู้เดียวโอ้ยพี่ผู้เดียวโอ้ยน้อยโอ้ยลาน้าอ้าวผู้มวลมัวตั้งแต่อ้อยอินอยู่น้ำผู้สาวอยู่นี่ล่ะสายของเราน่ะรายงานมาว่าเสือไก่ผ้าสมุนมุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเออครับเดี๋ยวผมไปสำลีพี่เห็นจะต้องจากสำลีไปตามเสือไก่ก่อนนี่ก็เสียเวลามาโดนแล้วโธ่พี่ดนัยเสือไก่คือพ่อของสำลีถึงว่าเป็นพ่อที่แท้จริงสำลีก็หากคือพ่อบังเกิดเก่าพี่อย่าทำอันตรายพ่อของสำลีเด้อจ้ะพี่ให้สัญญาสิว่าทำอันตรายพ่อของสำลีพี่ไปก่อนนะสำลีบ๊ายบายย่านหลายเด๋ย่านมันขาดสะบันความรักที่จางหายนางละใช้สุดหัวใจบ่อาจลืมลงได้หัวใจนางเคยหน่วยนำใจผู้ไกลห่างที่เป็นวังกองทั้งอังวังพอเสือกะพองหันวังนั้นเป็นกะพองหนีสำลีหน่อยเหตุจังใดพอเสือเข้าป่าไม้ผู้ผัวไล่ตามหลังย่านหลายเด้โอ้ย่านหลายเด้ย่านแต่เสียงปืนดังบาดตัวไปพันฟองสำลีย่อมือหน่อมจอมพระทำให้อยู่ทรงให้พี่ป้าพี่ดงคอยพี่ตาหุ่มใบทั้งป้องเนื้อให้ห่างกันเฮ้อโอ้ยทั้งสองทางให้ห่างกันเฮ้อโอ้คอยหนูหัวฟูฮ่าโอ้ยลาหนูมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยเสือไก่ผ้าสมุนใหญ่สิปีนไปตามผู้ผ่านี่แล้วเนื้อไก่หูไก่ตาไปเจ้านั้นก็ตามลา
ปินตามผู้ผาก่อนไปนอนตามหลืดงอนความมุ่งหวังว่าอยากไปให้พ้นบ่หวังสู่ดอกตอมจักสิลบได้กี่มือยันไปจวบเจอกันเฮาเป็นเสือสำคัญผู้เจ้านายได้ตามลานคือลูกชายตามขาแล้วเขาเป็นเจ้านาทีผมมันเสือมีคดีต้องลบหนีอยู่เรื่อยบ่หวังสู่ดอกตอก่อนหนีกันแบบรีบร้อนนอนตามป่าขุนเขาดวงชะตาของเฮาได้อยู่เขาดอกงอนสนเกิดเป็นวันมีแต่มนตามผู้เขาโอ้โหจนลาเมื่อยโอ้ยไก่เอ้ยไก่ควายลบหนีเรื่อยๆโอ้โหแม่นตายนะกาสังตามได้ร้องโอ้ยโอ้ยนานาหันพวกเขาอดทนจนกลัวสินี้ไกลหูไกลตาเจ้าหน้าที่บัตรเมืองพื้นเร็วในขณะนั้นกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการนำของร้อยตำรวจตีดนัยติดตามมาอย่างกระชั้นชิดฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็เลยตะโกนให้เสือไก่มอบตัวเสือไก่หากพอสู้หัวขัดขืนนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจย่อมมอบตัวเดี๋ยวนี้ดีแน่ย่อมมอบตัวเอาลูกปืนนี่ไปกินอย่ายิงโอ้กูบอกว่าอย่ายิงสงสัยกระสุนปืนไปถูกเจ้าหน้าที่แต่ก็คงมาถึงตายพวกเราหนีเร็วเร็วดาในเอ้ยโดนกระสุนมาตามตองเลือดไหลน้องเต็มพื้นแผ่นโอ้ยมองเห็นซุ้มจุดแดนเลยติดตามเขาบ่ได้เขายิงลุ่มเผาลุ่มโชคยังดีปืนแตกปังกระสุนเสียตำขาโดนปืนโจรยิงมาถูกแต่ขาทลายลงเจ็บระบมไปตามเนื้อตามกิ้งกายจนสามีโอ้ยน้องโอ้ยแม่แต่ยามกลางเย็นยังเห็นดาวอยู่ฟ้าโอ้ยน้องมันสร้างเป็นเสือไก่เอ้ยคันแม่นขากูหายสิบ่ขอยกเว้นสิขอป่าไปถึงตายมึงนี่เสืออันตรายสิปล่อยไปบ่มีใดบังคับใจอดกันความกระสันเจ็บปวดผ้าผู้หมวดกับบ่สันโอ้ยที่หน้าจังคอยตามโอ้ยลาโนพวกเฮาถอนกำลังกลับก่อนผมถูกยิงที่ขาพาผมไปส่งโรงพยาบาลก่อนที่หลังคอยตามโอ้ยเร็วๆพวกเฮาผู้หมวดถูกยิงแล้วซอยหามผู้หมวดขึ้นรถส่งโรงพยาบาลเร็วครับผมตอนนี้ร้อยตำรวจตีระไนถูกกระสุนปืนเข้าที่ขาได้เขานอนลงบาดโดยที่มีพยาบาลสาวเป็นผู้รักษาด้วยความใกล้ชิดกับคนไข้ทำให้พยาบาลสาวได้ลงรักกับร้อยตำรวจหนุ่มก้าวพนังละอ่อนไม่ดวงดาวมาเป็นสาวพยาบาลทานยังทานนานลำมาประจำรักษาไข้มึงเสนางสามเดือนกว่าคอยทำตัวเรียบร้อยป้าเคยกันเรื่องงานความสุขของพวกท่านคือความปรารถนาฉันสิ่งสำคัญคือการงานบ่ได้ลืมลงใดบริการคนไก่คอยดูแลปวดปิ่นแม่นสิเมื่อยจนวินแสนสิอิดเมื่อยล้ากระทมสู่บ่วันไหวเด้อพ่อเด้อคอยดูแลเบิ่งไข่ผู้มารับบริการสมมาเป็นพยาบาลผู้ผ่านงานมาแล้วแต่มีแนวในใจของมองทางไหนบ่ฮู้เบื่อลงคนไข่เอาเรื่องความรักมันเกิดขึ้นบ่มีฮู้แม่นเมื่อคิงบ่มีฮู้แม่นเมื่อคิงอ้อย
ั้งแต่มาอยู่อย่างหลับนาทีพยาบาลบริการเซาซุนผู้ป่วยโซโตลามีคนมารักษาไข่ในโรงพยาบาลเนนอังยังมีชายผู้ป่วยไข่เป็นนายรอยสีดานดาวเป็นรักษาไข่คอยเบิ่งดูแลบ่อนั้นวันมันกลายเป็นความรักเกิดขึ้นไข่ในใจน้องคอยดูแลอาการไข่หมวดดานให้บ่หูเบื่อตั้งแต่มาอยู่อย่างหลับนาทีพยาบาลบริการเซาซุนผู้ป่วยโซโตลามีคนมารักษาไข่ในโรงพยาบาลเนนอังยังมีชายผู้ป่วยไข่เป็นนายรอยสีดานดาวเป็นรักษาไข่คอยเบิ่งดูแลบ่อนั้นวันมันกลายเป็นความรักเกิดขึ้นไข่ในใจน้องคอยดูแลอาการไข่หมวดดานให้บ่หูเบื่อความรักบังเกิดขึ้นบ่มีหูเมื่อชื่นชมเอ้ยมาบัดนี้ความรักใจเกิดขึ้นแล้วสอนรักฝากให้สูงแม่นสิกินหรือนอนก็ห่วงน้องบ่มีแล้วแม้ว่าเป็นคนไก่กับหมอยาผู้ปวดปิ่นถึงยามกินกับป่อนถึงยามนอนคอยห่มผ้าดูแลจ้องอยู่บ่เศร้าทั้งส่วนจะปากว่าถามไทยอาการบ่นั้นวันเมื่อเกิดเป็นความรักอยู่บ่เป็นละเด้อปางอยากไปเห็นใบหน้าอยากชวนจะถามไทยเนื้ออ้างกดใจบ่ได้ยันควังไข่สิจงหาเด้อบ่เด้อต้องไปดูบ้างหน้าย่อนเป็นห่วงอาการสาวดวงดาวพยาบาลอยู่ว่าเป็นอยากเห็นอ้างจากว่าชายคนไข่สิคือหมอหรือไปเลิกว่าจีบอยู่บ่ได้อยากเห็นหน้าผู้ป่วยเฝ้าเด้น้องอินอินอินละนางมาบัดนี้ผมได้มาน้องข้างอยู่โรงพยาบาลเพื่อผัวปิ่นจนสิหายตลอดสิ้นคุณหมอสวยสวงเศร้าสาวพยาบาลก็คอยมาปากว่าคอยลำแลลิงเธอเป็นหญิงโสภาสง่างามเหลือล้นมาเป็นคนรักษาไข่คอยดูแลเยี่ยมลำคอยป้อนข้าวและน้ำมองเยี่ยมอยู่บ่เศร้าเธอสร้างจ่าปากว่าคอยเบิ่งเอาใจบ่เห็นเธอวันไหนเกิดป่วยใจวันนั้นนานหลายวันแต่มาเข้านอนโรงพยาบาลรักษาป่วยหลวงรักสาวคนสวยดวงดาวนางมอมน้องอยากเห็นหน้าอยู่บ่เศร้าเหงาในสวงโอ้ยโอ้ยโอ้ยลานาอาผมได้แม่เนี่ยมานอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจนอาการของผมเบาบางลงเกิดลงรักษาคนสวยคิดเห็นแต่ใบหน้าของเธอตลอดเวลาเอบ่รู้ว่าเธอสิเป็นคือผมบ่จ้าเอเป็นจังไดคะคุณผู้หมวดอาการของคุณคงจะทุเลาแม่นบ่คะครับคุณดาวนาวาขาของผมใกล้สิหายดีแล้วครับอีบ่กี้นี้คงสิเดินได้เป็นปกติผมขอขอบใจคุณดาวที่เอาใจดูแลรักษาผมเป็นอย่างดีเลยทีเดียวบ่ต้องมาขอบคุณคุณฉันหรอกค่ะคุณดานัยมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วว่าแต่คุณนั่นล่ะค่ะต้องหายแล้วคงสิลืมพยาบาลผู้รักษาแม่นบ่คะผมบ่มีมือลืมคุณดาวตลอดชีวิตเลยทีเดียวครับอ๋อมาคุณผู้หมวดดาวสิซอยพยุงคุณให้น้องเดินเบิ่งคุณสิได้แข็งแรงขึ้นนั่นล่ะค่ะพี่น้องเอ๋ยยามเห็นหมอมาใกล้รถนี้แฮงอยู่ยาวยาวโอ้ยเอามือเศร้ายองยื้อและยืนขึ้นคู่เคียงส่วนหมอสาวแม่เนื้อเกียงก็เฮียงคู่ดอมกันนางเป็นคนพักดันให้ซอยเดินเหินง่ายหอมกินกายล้วงน้องยามปากของก้าวยางล้วนสองฝางกินแก้มยังเฮียงไก่บ่าวพี่ชายอ้อยโอ้โอ้โอ้อ้อยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโลดบ่อยากยังใหญ่อยากเกี่ยวกายคุณหมอสาวคิวนางขาวคือล้วนใหญ่พี่ยาในยาดมเดม
ทำโซเซเป็นทรงลมเอามือโจมเกี่ยวไก่ไก่ต่อไก่กอดเกี่ยวคุณหมอดินว่าอย่านะเด้อนะน้องโอ้ยลาหน้าอย่าค่ะคุณดานั่งเดี๋ยวคุณมาเห็นเขาอย่าทำแบบนี้แน่คนใครที่โกงบ่มีคนมาเห็นหรอกครับคุณดาวคุณดาวครับผมรักคุณเหลือเกินผมอยากอยู่ใกล้คุณแบบนี้ตลอดไปฮูบอดวงดาวนั้นย้ำว่าใช่สุดยื้อเอามือกุมเกี่ยวกายอายแสนอายกะดอขอใช้เบาป่ามาเกินถ้าเขาเดินง่ายๆมากกว่าไก่กินสาวว่าจากหนาวในทิ้งสร้างเป็นปันเป็นสติบัดย่ำต้องกายาชายคือจังอุ่นคำว่าผมรักคุ้มพ่อได้ฟังที่เบาหัวใจนั้นผัดซื่นบานกลางเทหนาวสะท้านอยากเที่ยงพี่พอใครหนาวคุณหมอสาวเจอพี่เด็ดมาสร้างเป็นไปได้จะไปเป็นคนไก่มันหนาวใจเกิดสะเม็นโลกแนวนี้สร้างเป็นย่ามอเป็นยันเตเยให้คนไก่ซอยแก่เอาเด้อไอบ่าพี่ชายเอาเด้อไอบ่าพี่ชายโอ้ยดันให้พูดจริงบอกค่ะว่ารักดวงดาวนั้นสำหรับดวงดาวเองก็รักคุณคือกันค่ะถ้าพูดของผมจริงเสมอครับคุณดาวผมดีใจที่คุณดาวก็รักผมเหมือนกันไปคุณดาวซอยผ้าผมเดินไปอีกเนี่ยตกลงดาวสิพาคุณเดินเล่นจากนั้นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเลยมันแกนเป็นรักษาแล้วเลยเกิดเป็นความรักต่อกันสองกลางคุณหมอสาวกับคนไข่เห็นใจกันมันแกนพี่น้องเลยเลยหักกันเป็นแส้นเดินข่วงแขนเกี่ยวก่อยย่ำเดินง่ายคู่กันหันมากาวบันๆผู้เป็นแม่คือพิมพ์ใจย่อมคมขืนภายในได้หนึ่งปีทวีกุมนั่งทนใจอดกันหลายขึ้นวันบ่หูอยู่ตัดสินใจสิไปบอกให้ลูกหูบิดานั่นหากแม่นโจรพี่น้องเอ้ยลาบ้านนี้หลายขึ้นวันแต่ทนกุมหมอละทุ่มเข้ามาพาต้องกินข้าวกับน้ำตาในอยู่ล่างเอาสิเป็นบ่าอยู่บ่อเศร้าย้อนขัวบ่ให้เว้าแจ้งข่าวบุตาในเวลาแห่งทนหูทุกใจทนกันมันนั้นวันแห่งเป็นหายหลายละตีแห่งเอาอ่างไอ้เด้อน้องผู้เป็นลูกแห่งสิงสังย้อนบ่ฮู้เหตุเรื่องว่าคนหลายนั่นแม่นใครพี่หมดใจบ่ได้ไปแจ้งข่าวให้บุตาว่าบิดาคือเสือไก่ผู้ที่เป็นคนละมันสิดีหรือหายขยายความให้หูลืมเสื่อมอ้อยเด้อน้องต้องไปจ่าน้องบอกเรื่องให้มันหงผู้ตุเนื้อโอ้ยหอมฉันท่านอยู่บนพี่เห็นลูกกับพ่อมาตามล่างตามคากันเองเลยพี่ตัดจริงจังสิไปบอกเรื่องเล่าให้ลูกหูซะก่อนพี่หวังเอ้ยผู้เป็นแม่ว่านั้นมันเอาอังในอุลังอำลูกบ้าหลายปีว่าพ่อนี้ไก่บ้าไปทำงานอยู่หลายมองหาเงินทองเพื่อนหุ่นโซแท้เป็นเสืออยู่ในดงคู่ลูกชา
ใจบ่ฮู้จังนั่งสู่อยู่บ่เจ้าแม่นี่หัวกลางเอาต้นอยู่บ่มีไหวโอ้ยเด้อน้องอดสามความนายได้หนึ่งปีทวีปุ่มสุ่มปั่นไฟของเฮาในอุลาวสิแตกปุ่มคิดขึ้นมามันแห้งบุญสิไปเว้าแม่นสู่ฟังแม่นสู่ฟังเออโอ้ยลูกแม่เอ้ยลูกแม่เออมาบ่าวนี่พี่น้องเอ้ยผมได้นายเป็นนายร้อยรักษาการในตำแหน่งส่วนอาการก็แข็งแรงออกโรงพยาบาลเรียบร้อยมีสาวน้อยเป็นผู้ควรนับว่าดวงตกห่วงกามาเทียบแพงสอนแม่นสิกินหรือนอนเอ้ยแม่ดาวเป็นคนป่อนเธอสะอ่อนน้ำข้นไข่เลยเพื่อใจเกิดพลาดภาพตกลงร่องฟ้องจ่าเอากันสาเรียบร้อยค่อยเป็นสู่ผู้เทียงดวงดาวนางแม่เนื้อเกียงผู้เฮียงหวมสนิหาเอาเธอเป็นพันยาสิอยู่เฉยสมสอนกินหรือนอนแม่นวดนิ่มโอ้ยอาจมีกินหรือนอนแม่นวดนิ่มคอยเอาใจบ่หูเบื่อบัดนี้ทางห้วยเหนือมีบัญชาสั่งเงือนอไปลางแม่นหมู่จนเด้ละน้องโอ้ยลาหน้าผมได้รับคำสั่งให้ออกกวดล้างสุ่มโจรเด็ดขาดผมสั่งแฟนเรียบร้อยต้องเตรียมกำลังออกกวดล้างแม่มาพอดีแม่มีธุระอีหยังครับคือจังสีหน้ามนหมองแท้แม่ลูกแม่แม่นี่หัวกลางเอาออกสีหน้าแม่หัวใจขื่นท้องผมใจทุกเล่นแม่นี่ผีสังจังอำพางสอนโอ้ยเด้น้องเหมือนมีแนวขีดกันขีดตันต้องเจ้าฟ้องใจมันลอดไปบ่ได้สิเปิดฟ้องความจริงโอ้ยเด้น้องลูกแม่เอ้ยแม่ขะนิ่งหวนคิดอยู่บ่เป็นพ่อดีแม่ขอจ๋าใครสิคดีคุ้มแจงเขาให้ลูกหูเรื่องเล่าว่าเสือไก่นั่นพ่อเจ้าเด้อทำให้ชื่อเอาแม่ปิดบังพวกเจ้าย้อนบาปพ่อให้อำพางคำโอ้ยเด้อน้องทางบิดาไปเป็นเสือตั้งแต่ข้าวฟางกินนี่คดีย้อนไปข้างกำนันตายปล่อยมีเครื่องให้เขาไปจุดทำแต่เขากีบพอจำทำลูกแม่โอ้ยลูกแม่จังสันดอกลูกนาเสือไก่แท้ที่จริงนั้นคือพ่อของเจ้าย้อนว่าไปขากับนั่นตาย
เคียดว่าเขาไปจูดค่ะแล้วพอให้แม่นั้นปิดบังพวกเจ้าเกรงว่าพวกเจ้าสิเลี่ยนบ่สำเร็จแม่จังบอกว่าพอไปทำงานอยู่ที่อื่นพ่อปานฟ้าฟาดเตียงโอ้ยพ่อปานฟ้าฟาดเตียงหลวงพากันสะบานฟังมารดาจาขานสิกล่าวคำใกล้สิเสียงชนนี้มาจากตานขานคำแทบบ่เสือโอ้ยว่าพ่อโตคือเสือนี่ก็ดีมากล้นเกี่ยวไปสนอยู่ป่าพันพ่ออย่าว่างอำไมตำรวจนุ่มน้ำตาโตมือตีโอตีสวงโอดนายดวงเป็นแนวแม่ผัวเมยคือพ่อไข่คำสิงให้ผมฟังตั้งแต่ก่อนโอ้ยจนบ้านเมืองเรือท่อนจังมาเว้าสู่ฟังแต่ทั้งการเพิ่มตังค่าหัวพอมีหลายมีลูกชายเป็นนายสิสอยเหลือจังได้ใดมาอุกใจหลายเด้แนวตัวเป็นเจ้าหน้าที่พอเป็นเสือมีคดีจนทั้งการสั่งลาให้ไปกาอีพ่อตัวลานาโทเมแล้วผมสิทับจริงได้ดีพ่อเป็นโจรแต่ผมเป็นตำรวจมันเป็นเซนขนานกันผมกุมใจเลยที่สุดเลยเมโลกไปปรึกษากับพี่อุทัยเบิงว่าสิมีทางซอยพอบ่แม่น่ะกลับบ้านไปซะแม่
แม่สิค่อยสร้างข่าวอยู่บ้านได้หนุ่มเด้ออันนี้ตกว่าเรื่องสิจ่อลูกกับพ่อสิเจอกันผมลิขิตไผมันเพิ่นแต่งเอามาไว้พ่อเสือไก่เป็นโจรลายส่วนลูกชายเป็นนายหาทางแก้ซอยพองโอ้ยส่วนผู้แม่นั้นคิดต่อจากสิได้บ่ได้คุณท่านให้คอยฟังนิทานนี้เพิ่นแต่งตั้งเป็นแบบอุทาหรณ์ท่านผู้ฟังควรสังวรให้หินตองรู้บ้างยอดเพชรเอามาอ้างวางหลักการเติมแต่งแฝงสำนวนเนื้อเรื่องพาเรียงสอนก่อนมารอฟังกันเด้อแม่ป่าน้องพี่เช่าอีสานนักโทษประหารเป็นผลงานอาจารย์ผมกว่าพันเรื่องกันมันเครื่องน้องหูทานถึงมีที่พวกนักป่าฝูงบัณฑิตฉลาดอาภัยไว้ผัวสุคนเด่นวงลาดาสมมติในเนื้อเรื่องผมคือฝ่ายตุลาการประจำศาลตัดสินเรื่องคดีให้มันมงผมสื่อว่าอุทัยได้ย้ายมาเป็นผู้พิพากษาอยู่ศาลจังหวัดตัดสินคดีด้วยความยุติธรรมอ้าวนั่นน้องตาหน้าแมนบอนั่นเหรอครับผมเอกพี่อุทัยอ้าวมีธุระอันใดล่ะน้องจังได้มาหาพี่ได้ข่าวว่าใหญ่ไปอยู่เมืองเสนาแมนบอเป็นจังไดพ่อแม่เฮาสบายดีบ่น้องโทพี่อุทัยเดี๋ยวนี้ก็สมมุติในเนื้อเรื่องผมคือฝ่ายตุลาการประจำศาลตัดสินเรื่องคดีให้มันมงผมสื่อว่าอุทัยได้ย้ายมาเป็นผู้พิพากษาอยู่ศาลจังหวัดตัดสินคดีด้วยความยุติธรรมอ้าวนั่นน้องตาหน้าแมนบอนั่นเหรอครับผมเอกพี่อุทัยอ้าวมีธุระอันใดล่ะน้องจังได้มาหาพี่ได้ข่าวว่าใหญ่ไปอยู่เมืองเสนาแมนบอเป็นจังไดพ่อแม่เฮาสบายดีบ่น้องโทพี่อุทัยเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ฮู้บ่ว่าเสือไก่ที่ทางการป่าปามอยู่นั่นแท้ที่จริงแล้วก็คือพ่อของพวกเขาเองพอถูกนายทุ่งกันแกงเลยตัดสินใจเป็นโจรนะพี่ฮะจริงบ่น้องครับเป็นความจริงความผิดพอมีมากเหลือเกินสิทำจังใดดีล่ะน้องผมมาปรึกษากับพี่อุทัยว่าเขาสิหาทางซอยพอได้จังใดเรื่องนี้มันบ่แม่นเรื่องน้อยๆล่ะน้องน้องควรหาทางให้พอเฮาขอมอบตัวกับทางการเพิ่นแล้วสะสางคดีว่าพ่อของเฮาทำผิดอีหยังแน่ถ้าเหลือบากลัวแรงมันก็ซอยบ่ได้น้องต้องรีบไปตามพ่อให้เขามอบตัวทันทีนะน้องครับพี่อุทัยผมสิไปตามพ่อเดี๋ยวนี้ผมไปล่ะพี่อุทัยโชคดีน้องมาบัดนี้เสือไก่เข้าป่าไม่เสียวห่มเป็นเหือนนี่แล้วเอาหมู่แสงเดือนดาวสีต่างแสงกระบองไตกินหมูผลพลาไม่ทั้งหัวมันให้มันอิ่มบางวันอิดในลาแห้งสิจังกะบ่ไหวนอนอยู่กลางป่าไม้หินกะไตยุงกะตอนกายผอมเหลืองสูงสิอ่อนแห้งหิวลามตาค่อยมองและสิ่งหลิงทางเจ้าหน้าที่จังแม่นอุกเต็มที่แนวตัวเป็นผู้ลายพายจ้องตั้งแต่ปืนอดสาปิ่นไปขึ้นตินไตตามผู้นี่แล้วซ้อมเบิ่งดูสุมสมนกะอ่อนหอยดอกลุยลามโตผู้เป็นเนื้อหัวนานกะเมื่อแทงเอ้ยโอ้โหเด้ออีดอ่อนเดินตามผู้ตามดอนไหลขึ้นวันหลวงเขาบ่มีใดดอกผ่อนกายอาชีพของผู้ลายคอยตั้งแต่ลบหนีแล้วส่วนรางวัลคือความตายจากเจ้านายผู้ตามลามถูกเจ้านายเด้อตามขาพาสมุนเอื้นปานไปตำสิ้นสตาจากสิมุมหรือบ่มุมโอ้โหเจ้านายตอนอยู่บ่เศร้าอยู่บ่เศร้าเด้อน้องโอ้ยนานาหันพวกเขาตั้งรักแรงกันอยู่หนึ่งเศร้านี้หมดอีกต่อไป
พวกเฮาหนีมาไกลเจ้าหน้าที่คือสิตามมาบ่ถึงพวกเฮาเศร้ากันอยู่นี่ล่ะสมุนผมได้ดูใหญ่หมายตามพ่อน้อเสือไก่แม่นสินั้นป่าใดสิดุงตาไม่จนพอผมทางงอทางเหี่ยวเที่ยวตามผู้ขาดแรงออกจนอิดเมื่อยแห้งยังบ่ทันผัวขอปิดาเจ้าอยู่บนใดอดสาเข้าป้าไม่ปีนป้ายตามหาสืบถามคนเข้ามาข่าวกับพ่อแดงว่าเสือไก่พากันสนอยู่ทางใดก็ปีนป้ายตามมาหลายทินแล้วเห็นห้อยมองแต่บ่อนเศร้าตั้งแต่บุกป่าเขาปีนป้ายตามหาหวังสิว่ามันได้พอยอมเขาความผิดนี้เหลือล้นย้อนจำนวนสิได้ซอยคอยหาทางซอยแก่บิดาเจ้าจังดุนตามเพราะแต่เดินทั้งข้ามเขาเขตซุ้มโจรเลยตะโกนเสียงดังให้เพิ่นฟังพ่อหูย้อนจำนวนอย่าถึงสู่นี่คือเสียงเจ้าหน้าที่ย่อมมอบตัวแต่โดยดีความผิดมีสิพรได้อย่าเขินสูงแม่นบ่ดีเด้อน้องอ้อยเอลานาอ้อยมีเสือไก่พร้อมทั้งสมุนทุกคนย่อมกำหนดแต่โดยดีความผิดของท่านสีบางเบานี่เจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมท่านในมดแล้วอย่าคิดสูบเป็นเด็ดขาดว่าปืนมาทุกคนเดี๋ยวนี้มาบัดนี้เสือไก่กำปืนจองพ่อฟังเสียงเจ้าหน้าที่ให้มอบตัวแต่โดยดีเสียงตำรวจบอกเอื้อนเลยจ่าต้านหมูสมุนพวกโตหามุ่นนี่เป็นเรื่องของเฮานี่แล้วไผผู้ขืนคำกูบอกว่าตายในวันนี้ให้พากันหลบหลีกที่กำบังอย่าสู่ต่อเฮาขอเป็นผู้ตามอย่ากลัวย่านนอกสันทรายพวกมัวตัวรีบใหญ่ให้หาที่เรือกำบังคันได้ฟังเสียงเฮาสร้างการจังยิ่งใดตัดสินใจไว้เฝ้าตะคนเอื้อนใส่นี่เฮาคือเสือไก่ขอจะปืนเด้อต่อสู้ให้มันเหลี่ยมนักเลงเด้อน้องโอ้โหโอ้โหโอ้ยนานาธรรมนี่เขาคือเสือไก่ขอสู้ตายอยากจับก็ช่วยเขามาจับเลยพออย่าสู้เลยนี่ผมร้อยตำรวจตีดันให้ลูกของพอจังไหนล่ะครับให้พอย่อมอบตัวเสียดีๆความผิดของพอบางที่ลูกอาจสิซอยได้ได้ดันให้ลูกพอเองเลยเอาละดีแล้วในเมื่อพอเป็นเสือเป็นโจรมีความผิดมากมายลูกเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พอยอมตายยิ่งพอสิลูกพอยอมตายดีกว่าสิมอบตัวมันขายหน้าลูกยิ่งมาเลยลูกสิเข้าข้างคนผิดบ่ได้เครื่องหมายของเจ้าใส่อยู่มันคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จังไหนล่ะเจ้าเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งเป็นนายคนอย่าเข้าข้างคนผิดพอเกลียดคนเช่นนั้นจงกำปืนขึ้นแล้วยิงมาเลยเดี๋ยวนี้เลยลูกโถพอผมข่าพ่อบ่ได้ดอกพ่อลูกขอให้พ่อน่ะทิ้งปืนแล้วย่อมมอบตัวแต่โดยดีความผิดของพ่อลูกอาจสิซอยได้เด้พ่อได้ฟังคำพ่อว่าตำรวจนุ่มน้ำตาโตพ่อปากนี้คนหยกงอนหินมาตามคืนคิดถึงบุญคุณเจ้าของบิดาผู้เลี้ยงมาพ่อเอ๋ยพ่อแม่นว่าพ่อสี่เลวสามถึงเป็นโจรผู้ลายพ่อหมายกายพ่อตายลูกบ่ใจโอ้นายสี่ขาพ่อได้ลงขอน้อล่าพ่อลูกอยากมาขอวอนให้พ่อยอมวันความผิดมีก็ตามแล้วอันแนวคนหาเรื่องใส่พ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ยพ่อลูกข้าพ่อน้อบ่ได้อย่าจะเว้าบ่แม่นแนวลานา
โถพ่อครับผมข่าพ่อบ่ได้เป็นเด็ดขาดให้พ่อว่าปืนแล้วย่อมอบตัวซะครับพ่อดาไนพ่อบอกเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายว่าเจ้าสิยิงพ่อหรือบ่ยิงพ่อสินับ1ถึง3ถ้าเจ้าบ่ยิงพ่อพ่อต้องยิงเจ้าระวัง1 2 3ในขณะนั้นเสือไก่นับ1ถึง3หวังอยากให้ลูกชายยิงร้อยตำรวจดานัยตัดสินใจยิงไปที่มือของพ่อของเขา1นัดปืนในมือของเสือไก่กระเด็นแล้วร้อยตำรวจดานัยก็พุ่งล่างไปที่พ่อของเขาทันทีหยุดพวกโจรทั้งหลายพอจับเสือไก่หัวหน้าพวกเจ้าได้แล้วห้ามต่อสู้เป็นเด็ดขาดยอมมอบตัวเดี๋ยวนี้ขอโทษด้วยพ่อที่ผมต้องทำอย่างมีท่านเดียวที่ผมสิจับพ่อได้อ้าวตำรวจทุกคนพาผู้ต้องหากลับเร็วครับผมข้าวที่ร้อยตำรวจตีและนายจับเสือไก่ได้แพร่กระจายไปทันทีทุกคนที่มีใจรักต่อเสือไก่ต่างก็สงสารร่วมทั้งสำลีเธอเสียใจเพราะว่าสงสารเสือไก่ที่เธอเคารพบูชาเปรียบเสมือนบิดาบังเกิดกายเธอจึงตัดสินใจไปเยี่ยมเสือไก่ทันทีมังบัดนี้ตำลีนางพ่อได้หูทราบเรื่องคนแก่งข่าวความเป็นไปว่าเสือไก่โดนน้อยจับเป็นตาปั่นเต็งเต็งย่านแต่ถึงที่แย่พ่อเสือไก่ป้องตายนี่ตำลีเหม่นั่งต้องไปเบื้องหน้าสงสารเก่าอีพ่อเสือรอพ่อป้าเคยได้แอบเพื่อเรื่องเบิ่งดูเด้ตำลีนั่งบ่เคยลืมอีพ่อเสือผู้เพียรเลี้ยงบุญของเล่ามีหล่นเหนือหัวนั้นเน็ดคือบิดาบังเกิดเก่าแต่เราได้เป็นเบิ่งเงี้ยงระดามใจบ่แห้งแรงเพื่อนตำตะมือเหมียนตำลีนั่งที่ไปเขียนอีพ่อเสือวันนี้ทางยักไปเห็นอายแดนในชายอายพี่หรือที่ลืมตำลีตะวันพ้นนอกผู้หายแล้วบ่อายจางบ่มาแล้วบ่สำลีหูข่าวว่าพ่อเสือไก่โดนตำรวจจับไปสำลีจะต้องไปเยี่ยมพ่อเสือไก่ทั้งอยากไปเห็นหน้าพี่ดานัยพ่อหูว่าเขาสิลืมสำลีคนนี้แล้วหรือบ่ละนั้นเต็มตัวเรียบร้อยมุ่งเข้าสู่ในเมืองเครื่องหัวใจมนหมองบ่มีแล้วหัวใจนั้นมันแป๋วคานิ่งน้ำตั้งแต่หนุ่มโม่และกลุ่มมันเล่นตองอย่าลืมน้องผู้คิดนั้นโอ้ยห่วงบ่เสืออีกสำยันโสดถึงประหารขาดคนเมื่อเป็นตายันยันแต่ตายข้าวนี้มีคดีแต่ทำขึ้นพ้นปืนคำเจ้านั่งตังย้อนคนเกียดคนซ้ำเขาหาทางกันแก่งจนมีเรื่องเรื่องบ่ดีบาดประไรข้างนี้ย่านถึงที่อาวาสานผมลิขิตบันดาลตั้งแต่ปางเขาจีจงทำดีเอาไว้อย่าปืนคำเจ้านั่งตังโทษที่มาตามหลังคือพ่อเสือข้างนี้ไปไผสิเกงโอ้ยแม่ลาก็ให้ท่านโอ้ยโอ้ยไปสิแก่แม่ลาก็ให้ท่านเด้อลาน้องโอ้ยน้องโอ้ยลาน้องพี่น้องเอ๋ยจนปัญญาทางสีแก่กฎหมายน้ำกำจองสาแล้วลูกเสือไก่ทั้งสองต่างหาทางซอยแก่แต่มันแย่บนสีถ้ำ
กฎหมายจำจองไว้หาส่งโลบอมีเห็นแล้วเป็นเพราะไก่ได้ทำผิดคิดการเอาไว้ฆ่าคนตายทั้งคนเป็นขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ศาลบ่ให้อภัยมีความผิดมากล้นหาทางแก้ซอยบ่มีสำหรับในมื้อนี้เป็นวันทรงตัดสินคนทั้งหลายมาฟังอังอ่อซ้อซองในคดีกฎหมายฟ้องมีหลายแน่แต่ท่านอ่านมีทั้งโจทย์อัยการพิพากษาอย่างขึ้นบัลลังก์ข้อมอ่านคดีซะแล้วสำหรับผมอุทัยมื้อนี้รับหน้าที่ตุลาการขึ้นนั่งศาลบัลลังก์อ่านคดีบ่มีสาหลายคนมาวันนี้ฟังคดีสิได้อ่านทั้งฝ่ายโจทย์อัยการลงความเห็นเรียบร้อยค่อยฟังบันสิว่าความทุกคนฟังทั้งนี้บัดนี้ศาลได้วิเคราะห์รูปคดีทุกอย่างของเสือไก่ที่ได้กระทำผิดคิดลายในครั้งนี้คดีแรกได้ฆ่ากำนันหลอยตายด้วยความประไตรตองคดีต่อไปได้ตั้งซ่องสุมโจรทำตัวเป็นหัวหน้าปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ตายนับเป็นสิบสิบลายและต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานศาลลงความเห็นให้ตัดสินประหารชีวิตเสือไก่ให้ตายตามเจ้าทรัพย์ไปและในคดีพัวพันไปถึงปลัดเดชได้กระทำเป็นตัวอิทธิพลรีดไถประชาชนและตั้งซ่องซุ่มโจรศาลลงความเห็นให้จับกุมตัวปลัดเดชมาลงโทษตามกฎหมายบัดนี้ศาลขอปิดคดีพี่ไก่พี่นางเออพ่อได้ฟังคำว่าโอ้ยเด้อน้องเหมือนดังฟางฟาดเปลี่ยนมาสำตองมอมพะนังคือดังหอกสิเตกบ้างคือดังหอกสิเตกบ้างเมื่อสารสร้างพร้อมฟังโอ้ยเด้อน้องตุลาการลงความเห็นสั่งประหารบัณฑิตโอ้น้องตาบีน้องบ่หวังคงสิเห็นย้อนความผิดมันมีหลายคดีมากล้นจนอายกระทำเห็นเขาจำจองอายถึงจองจองทำบาทนี้กำน้ำทันใจกระบอกน้ำก้นพิมพ์ใจน้ำหกใจเทนจะตายเทนโอ้ยเด้อน้องลืมสติจังบ่ได้เป็นลมลมเป็นเอาลมโอ้ยโอ้ยแม่เฮาเป็นลมแล้วเดี๋ยวแม่ไปหาหมอแล้วมาบัดนี้อาวาสานบ้านภายในเข้าสู่รัฐประหารนี่แล้วถูกทางการลงความเห็นอ่านคดีสำนวนพร้อมสอนเบิ่งเมียด้วยของอายโอ้โห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 ย้อนว่ากำหม่องมัวพี่สัวซ้ำเหลือเกินบานสันตสินประหารอายพี่สิขอละตายเมียอายอย่ามองมุน
โอ้ยเด้อน้อพี่ขอไปให้คนให้มันมุมวาตาวุ่นลูกของเฮาเด้อผู้ตนได้ทำถูกตามคดีจังบ่เสียศักดิ์ศรีพี่นี่พ่อรอดใจด้วยส่วนไหนเป็นน้อยลอยให้ทำดีอย่าทำสุขวนพอสั่งความมองมัวกิดทำตัวสัวสันสมควรแล้วให้เท้าตายลูกพ ทุกคนอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยไปทำดีได้ดีไปทำซัวได้ซัวโถพอเสียของลูกชิต้องมาถูกประหารแล้วเลยนี่พี่ได้ไหนเป็นหยังคือจังบ่ซอยพอเสียไว้เน่โถสำลีพี่สิขอบอกสำลีนะพอเสือไก่นั่นก็คือพอที่แท้จริงของพี่เองพี่ยังซอยเหลือบ่ได้ความผิดของพอเสือมีจนพี่เบิดปัญญาซอยอีหลีพี่น้องเอ๋ยถึงเวลาแล้วหมายทางการสารสั่งโอ้ยเวชกาต่างจอดเตรียมท่าทาสินต่างคนต่างกราบไหว้ข้าละวาสมมาย่อเอาขันมาลาใส่หัวไว้เฝ้าขอเอาโหสิกรรมพร้อมก็ยอมมือพร้อมพำโอ้ยขออย่าได้มีกรรมโปรดจงยกโทษให้กรรมกองยาสุนถึงว่าละบาทนี้สิถึงที่อวสานขอประหารบิดาบาปกรรมอย่านำตองขออย่ามีกรรมของสนองน้ำจำจนโอ้ยเด้อน้อลูกชายกว่าทั้งสองอาทั้งสอยน้อบ่ใดจนใจแค้นแม่นอังสวงพ่อเอ๋ยตันลีน้ำเตียนโตกีทาวีกุมตุ่มในสวงบวงบาจองเด้นนูพ่อจะเอ๋ยขออย่ามีบาปหย่อนตำดีหน่อยมอมพานะบุญคุณพ่อที่ได้สร้างลูกก็นายน้อลืมลงโอ้ยเด้อน้องลูกยังจงใจหักเถิดทุนบุญคุณจังพ่อเคยจ๋าเคยเบาเคยดูเด้อบ่หายแดงโอ้ยเด้อน้องคุณคุณพ่อมีพ่อป่าตำลีน้อยเหม็นบ่ลืมเออน้อตำลีน้ำเตียนโตกีทาวีกุมตุ่มในตัววงบาทจองเด้นนูพ่อจะเอ๋ยขออย่ามีบาปหย่อนต่ำดีหน่อยมอมพานังบุญคุณพ่อที่ได้สร้างลูกก็นายน้อลืมลงโอ้ยเด้อน้องลูกยังจงใจหักเถิดทุนบุญคุณพ่อเคยจ๋าเคยเบาเคยดูเด้อบ่หายดังโอ้ยเด้อน้องคุณคุณพ
โทษพ่อเสียบุญคุณที่พ่อเสียเคยอุปการะเลี้ยงดูซำนี่ขอจงอย่าได้มีบาปนั่นกำไรเด้อพ่อเด้อบัดนี้ถึงเวลาแล้วทุกคนถอยออกทางเพชรจะคลอดเตรียมพร้อมเตรียมยิงได้1 2 3ยิงได้พี่น้องครับทุกคนต่างเศร้าโศกเสียใจแล้วก็เก็บศพเสือไก่ดันได้เลยแนะนำให้เมียทั้งสองเข้าใจกันและให้หู้จักกับแม่มาบัดนี้พ่อมาเสียพิธีแล้วทุกสิ่งอย่างบ่ละบวนเห็นสมควรเลยจัดการเหนือเมียทั้งสองกรรมดวงดาวเอ๋ยพี่สิขอแนะนำให้ทั้งสามนี้พร้อมพำพี่สิขอแนะนำเธอทั้งสองให้ชื่อไว้คือเมียอ้ายดังกันเจ้าอย่าได้คิดสั่นบังเบียดอิจฉากันเด้อล่ะคำให้ทำตัวเป็นเมียบ่าวพี่ชายทั้งสองกรรมให้ใจงามคือแก้วอันนี้ให้ใจงามคือแก้วอย่าเถียงกันปล่อยดาผู้นั้นล่ะคือหญ้าให้ไปข้าละวะวายสมมาท่านอย่าสู่นานเจ้าอย่าได้เกียดข้าในพร้อมพำกับกันอย่าถือดีไผมันให้ซอยกันเด้อน้องเมียทั้งสองให้จำไว้อย่าลืมความอ้ายเก่าทั้งสามนี้ดวงดาวหัวบ่หักฝ่ายหลังหัวบ่สร้างฝ่ายหน้าสามดำแม่นดังกันเด้อละนางโน้โอ้ยนาโอ้ยนาโอ้ยโน้โอ้ยโอ้ยละนางจำไว้พวกเจ้าทั้งสองดวงดาวก็เป็นเมียสำลีก็เป็นเมียพี่จะหาพวกเจ้าเสมอกันจงสามัคคีปองดองกันนะดาวก็ยินดีบ่ว่าหยังหรือเพิ่นสำลีสิว่าจังได๋คะสำลีก็ยินดีนับว่าพวกเฮาทั้งสองได้เก็บดอกไม้ร่วมคอเก็บดอกยอดร่วมกันเมื่อดาวเนาะพวกเธอทั้งสองเข้าใจกันดีพี่ก็เบาใจไปสมมาคารวะญากับทั้งลุงพร้อมกันไปโอ้ยเป็นยังยานั้นเอ๋ยลูกก็กลมกับเจ้ามันดาเจ้ายาสู่ถือเด้อยาเด้อลูกสิบ่ลืมผีนี้ประเพณีสิก่อดำความดีความอัยยากาเจ้าสิมาปฏิบัติเท่าอัยยากาผู้เป็นยังลูกทำผิดให้เมดาเนี้ยบดีให้ยาแก่มันอาเจ้าอย่าสู้เคืองมันอาเจ้าอย่าสู้เคืองเมน้องโอ้ยน้องโอ้ยน้องฮะละนาบัดนี้ขั้นเป็นกำไปเรื่องหน่อยอ่อนไม่สำดีเลยละมีคำจ่าต่ออัยกาเก่าว่าโอโนเนื้อหัวเอาอัยกาผู้เป็นนี่เป็นสายมาลาย่อขึ้นแปะเกศเก่าลูกขอนอมเป็นไปหัวเปียยาขอปากตัวผู้ขาเป็นอัยาอัยกาย่อกันตมมาแม่ยานั้นให้ถือไว้ลูกสองคนขอเป็นไผอยู่ดมกันน้ำพีให้ก็ให้ยาตีเนี้ยวบ่ตีให้ยาเบามาขอเป็นลูกเต่าโอ้ยน้ำเจ้าแม่ยานั้นโอ้ยน้ำเจ้าแม่ยานางโอ้ยโอ้ย
ไผ่แม่ทั้งสองให้เจ้าปองดองสางน้ำกันให้ถูกซองเด้อลูกเด้อต่างว่าเป็นพี่น้องปองดองสางร่วมกันย่านั่นบ่ว่าดอกลูกลาโอ้ยให้เจ้าฮักเจ้าแพงให้เจ้าฮักปันแตงแพงกันปันตาได้ลูกค่ำอีเมทั้งเมียลูกสะใภ้ก็เว้าคล้องฟ้องบอนเมียทั้งสองเห็นใจคู่สู่คนหัวสายบ่มีจาคำให้เว้าน้ำกันอยู่อมอมโอ้โอ้ยผู้ผัวสอมเบิ่งแล้วก็ใจห่าวสื่นบานสมควรแล้วละท่านนิทานเรื่องผมแสดงขอบฟ้าสางตาเว้นแดงส่วนศิลาลุงหานบทนิทานเพิ่นเขียนให้มันพอดีแล้วละท่านเรื่องนักโทษประหารจากผลงานยอดเพชรหน่อยสมควรแล้วสิแก่กันขออำลาพวกท่านนิทานอวยพอดีผมผู้รำก็เต็มที่ท่านผู้ฟังก็คงลาผู้เขียนมาเพิ่นพามวลเห็นสมควรแล้วแม่ใหญ่บัดนี้ขอลาไรแดนโลกบัวมาลาใส่นอลาใส่สมควรแล้วสิตาลงโอ้ยนอลายังพ่อโอ้ยโอ้ยลานาบัดนี้หลานสิยิบยกเรื่องพระเดียมกอตอนโขกเอานิทานมาสาธกให้หมู่เพิ่นฟังเรื่องบรรดาแฟนที่มาห่มซุ่มกันอยากหูเรื่องเรื่องข่าวสุริวงศ์เอามาล่ำต่อเรื่องต่อเรื่องพระเดียงซ่อนตอนนิทานยอดเพชรผู้ประพันธ์แดนดอกบัวเป็นผู้ล่ำราชบุตรสเตอริโอเป็นผู้จัดจำหน่ายเชิญฟังได้เลยครับมาบัดนี้ฟังกันพวกพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายบรรดาแฟนหญิงชายทั่วอีสานโอเหนือใต้พากันหัวใจถ่ารอเวลาฟังล่ำเรื่องทั้งบ้านนอกในเมืองไผ่กาญจันทร์สิรอถ่าคู่สุคนอาพี่แดนดอกบัวได้คิดคนนิทานเก่ามาสนองบททำน้องอาจารย์เพชรผู้ประพันธ์เขียนแต้มมีโปรแกรมเขียนขึ้นเอานิทานพื้นเก่าๆสุริวงศ์เปลี่ยนเหลืองเข้ามาฟื้นอีกเพื่อสองฝูงศรัทธาพี่น้องน้อพี่น้องคงหูฟองคล้องนิทานนี่แล้วพวกบัณฑิตหรืออาจารย์โปรดอภัยบางที่พังบทบางตอนมันเคลื่อนเกินความจริงอย่าเฝ้าว่าเด้อแฟนเด้อแต่บัณฑิตยังพลาดทานักปราชญ์ยังยอมพังความหูบ่ท้อกันบ่ควรคิดแบ่งสั่นว่ากูหนึ่งมึงสองมันสมองไผมันแล้วแต่ภูมิความหูสิทธิ์คนครูแล้วแต่ไผเลี้ยนพอกปกหรือขออย่าเฝ้าวานยอดเพชรภูเขียนมาตามนิทานเพิ่นคิดคนโอ้โหบ่เดาดนให้เบิ่งเอาเด้อคุณลุงโอ้ยโอ้ยนานาสิบนิ้วขอนอบน้อมผู้มีเกียรติทั้งหลายบรรดาแฟนหญิงชายผู้ที่รอฟังเรื่องข้านี้มีน้ำตั้งขนาดน้ำในท้องเรื่องพุ่มมาถาดผูกข้องเมืองเพื่อเป็นจานเกียรติบ้านพิมพ์ผ้าเจ้าครูเขนงเอากันมาผ้ากันสางข้องเป็นจานนครลาบ่เคยใดเดือดร้อนประซาเสือหักสมเริ่มมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยมนุษย์เฮาซุมื้อนี้สังปันปวนขนละเวงนี่แล้วมักแย่งชิงเส้นกันสิคดขอดอกเหี่ยวผลทางเที่ยวเพิ่นตัดไว้โอ้โหบ่สนใจชอบหนีห่างองค์สัมมาเพิ่นเก่าอ้างศีลหาบ่ค่อยเพียรนับมื้อแต่สิเคลื่อนค่อยหนีห่างทั้งสงบนี่แล้วชอบขากันเลวลบอยู่ทุกวันนอแรงเศร้าไผก็เอากำลังสู่ศัตรูกันแย่งสิ่งเด่นบ่ว่าลาวหรือขเมรมีแต่ทั้งสิเขียนขากกันเลื่อยอยู่บ่เศร้าได้ยินบ่มู่เจ้าเสียงปืนลั่นอยู่ชายแดนล้วนแม่นศึกษาตู่สิย่องหนีกันทั้งนั้นแถวอลันทั้งฝุ่นกระสุนปืนเขายิงผ่านตกถูกขึ้นทุกบ้านสิตายทิ่มดอกเกลื่อนกองล้วนแต่เป็นพวกน้องสิญาติมิตรไทยเฮานี่แล้วดอนลูกลงเด้อของเขาพวกหมู่มันทั้งสิ้น
คยได้ยินตัวลุงป่ากำผู้ชาเขาออกข่าวข้าเหม็นแดงข้าเหม็นขาวเขารู้กันอยู่สุมือเสียงปืนกองอยู่สวนทั้งไฟเล่ากับพวกนั้นน้อพวกนั้นชอบหาเรื่องลาวีนี่แล้วชอบปวดดีน้อคือกันอยู่ทุกวันคอยหาเรื่องศึกทางเมืองทลายมาอาจนี่ศึกทางเมืองทลายมาทางดินแดนได้แตกมุนลาพวกกูเล่าได้เกิดบุญโอ้ยได้ไก่บ้านแม่นห้างเมืองดีน้องโอ้ยนานาคำและเมื่อวันนี้สามาธิเกิดพี่น้องพวกหมู่ชาวไทยอย่าแต่ไฟไฟมันให้คอยล่วงกันไปไทยเป็นไทยแต่อย่าควรเปรไปเป็นอื่นตามาที่เกิดขึ้นร่วมกันสู่อย่าสู่ถอยพวกข้าศึกใจน้อยก็แต่ไฟถ้าร่วมกันตามาที่เป็นสำคัญสิหุ่งเฮียนเมืองบ้านเอกราชดินน้ำก็พอไทยเฮานี่สามาธิมันเกณฑ์ว่าข้าถือแตงเหรียญว่าหันมาต่อสู่ถ้าเฮาคือซอยกันสามาธิคือกำแพงยึดกันขวางเขตอาณาจักรขอให้ไทยเฮาหัดเป็นต่อกันเอาไว้บ้านบ่หลวงกษัตริย์ไทยพิมพ์ฟ้านางนาเฮาอยู่ป่าตาดแก้วบ่มีขอนแม่นเรื่องใดพร้อมกับองค์เอกไทยเจ้าพี่พมมาทัดเป็นกษัตริย์ของเมืองตาเดียงหินโอ้ยคนยอมเราอยู่ในหนห้องเป็นจานนักคาราต้องเตะเวสอป่าสนมหน่อยโอ้ยแม่ลาเฮงโอ้ยสนมหน่อยเบลเฮดังโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนัวก็โอ้ยโอ้ยลาหนัวฉันคือองค์เอกไทยนั่งนาทิมพ้าเป็นชายาพมมาทัดนางกองข้องบานเดี๋ยวนี้มามีทองประคั่นท้อนไก่ประสูตรโทษสมาธิมอไก่ชวนมือมอวันคิดอยากไปเที่ยวดันชุ่มอาจอุทยานต้องไปทุ่นสามีพีพระองค์ให้ส่งมือมือนี่พิมพ์ผ้าเจ้าเงาลาพรบูเน่าอยู่ป่าตาดแก้วผ่านิ่งแล้วอยู่บ่เป็นคิดจะไปเที่ยวเล่นชมอาจอุทายันเกิดทนไหวลำคานต่างไปใจเอาคายจำต้องลีลาใหญ่สิไปทุ่นพระเจ้าพีบ่ได้ไปมื้อนี้พิมพ์เจ้าอยู่บ่เป็นนางสิไปเที่ยวเล่นให้มันสวงคายเหงาส่วนเอากุ้งเสนาหมู่ตาหนุ่มไปพร้อมสิไปย่อมือหน่อมจอมทำพระเจ้าพี่บ่ได้ไปมื้อนี้โอ้ยพิมพ์เจ้าโอ้คงโอ้คงอยู่บ่เป็นคนโอ้ยอยู่บ่เป็นท่านเอ้ยโอ้คอยหนวงคงคงโอ้เอ้ยลาหนวงมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยมองเห็นจางปางป่าอากาศเป่าลมโชยนี่แล้วบูรพาน้อแขกไข่เหม็นซองมาน้อยำเศร้าปูงหมูสักกูน่าหน่อยสิบินวนหาเนื้อลูกขชาติหมูใหม่ใบเลือกอ่อนสวัยปูงมาแรงไตใหม่สิกลัวกายกีสอนหมูพมรบินวนสิสวนสนออกถึงฟานองค์พญามาค่อยถาพิมพ์ผ้านางเนื้อละไม้พวกสนมเบาไพฝูงเสนาใหญ่น้อยป่านสันสร้างบ่มาองค์สมเด็จเจ้าฟ้าอุรามนพระไทยมองทรงตึกต้องความฝันต่างกระใจพระไทยคุมฝันว่าไทยล้ำใหม่ในฝั่งของพระศาสตร์ที่ผาดบอนยังโอ้ยมันพังลม
มุนทาลายเด้น้องโอ้ยนานามบ้ามือนี่นอนขึ้นฝันฝันเป็นประหลาดต่างฝันว่าไฟล่ำใหม่ในหัวปางปราสาททิพย์อัดทาวลมเพ่มางบนกระจายหรือสิเกิดเรื่องหายย้อนมีเรื่องแนวใดผู้ว่าในหวนกิจอยู่ผู้เดียวย่ามเศร้าพิมพ์บ้าตรงหน้าเป่าจอมทำพระเจ้าพี่อันทุลีกาบกลมย้อนิวเหม็นใสหัวขอประท่านโทษสอนเจ้าพี่สามยิโกน้องมีแนวสำคัญสี่ก้าวขานโอ้ยมันเมาพิมพ์บ้าหนไหวเอาในอุลาบอกผู้สวงที่จะกาบเมืองหลวงไปหาจมมูใหม่ต่างให้เหมือนสวงใจที่จะจมมูใหม่ลูกาชาติหน้านะอยากทุนลาจอมทำที่พระองค์ผู้ทรงเก่าและพ่อบรรเทาไข้กลุ่มในอุลาให้หายสวงคือที่หายตกวังพระองค์เจ้าเมลาบาใดเฮือโอ้คนพระองค์เจ้าเมลาบาใดเฮือโอ้คนนวลพระองค์โอ้ลานวลข้าจะผู้วนาเจ้าองค์ที่สามีโกข้าอยากไปส้มสวนในสวงในใจน้องส่วนสนมในห้องมาล่าองค์พระเจ้าสีไปหาชนหมู่ใหม่ตะวันคอยจังสิมากันเหรอมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยฟังเมียเยี่ยมพระโอฏฐานอยากไปเที่ยวส้มสวนพระองค์หวนเห็นคิดเรื่องฝันในคืนนี้กลัวสิมีร่างหายแล้วบ่ดีเข้ามาผ่านพาเลยใครตอบตาน้ำแก้วดอกนี้มีว่าโอ้น้อนุสราดเนื้อเมียมิงมเหสีพิมพ์พระนางเทรีมิงสมอนนางนองการที่เดินดงดันกสัญจรหิมมาเวทที่ย่านนี้เหตุหายเศร้าทรเมนบอกควรขอแกเนื้ออ่อนอ้วนเนื้ออ่อนอ้วนเมียมิงเสน่หายาสุไก่ผ้าลาเมนบอดีในวันนี้มเหสีเมียของอายโอ้โหพิมพ์พระนางให้ฟังก่อนโอ้ยนางอย่าเกินเดินดื้อโอ้ยพี่ขอห้ามแม่นบ่ควรเด้อล่ะครับโอ้ยโอ้ยนานะหยุดก่อนนี้เมียงแก้วองค์เอกมเหสีพิมพ์พระนางเทวียาสุไปวันนี้พี่กว่ามีร่างหายอย่าขืนข้ามผัวกาวนั่งหักมีลูกน้อยในทองจองพระคันบริแล้วพิมพ์ผ้าพีวาเพียมนั่งเอ๋ยเมลผัวสีหามหลายพี่ซ้ำหลายเราเด้ละน้องโอ้ยขอน้ำผัวมิงเอาเด้อเจ้าพี่ยาคีบ่ได้ไปยันชีวิตน้องสิ้นคือสิอยู่บ่เป็นคนโปรดรู้ตนพิมพ์นางผู้บ้นบานเบาโอ้ได้พาเมียเขาเถิดเนื้อหัวพระเจ้าพี่อัลตุลีกาบกลมวอนเจ้าเม่นมิ่งควรครั้งหนึ่งกายมือนี้สิอยู่บ่เป็นคนมันตะวันตะวันใจอยากเที่ยวไปพนมโอ้ข้าเนี่ยไปเล่นตาเว้นเย็นจังข่อยตาวใจร้องปวดน้องเจ้าเจ้าพระวันอายแม่ลายาเทียนโอ้คอยพระวันอายแม่ยาเทียนโอ้คอยนวลเสด็จพี่คะขอให้พาพิมพ์ผ้าไปเถิดเถคะถ้าหากบ่ได้ไปพิมพ์คงสิบ่ได้อยู่เป็นคนพิมพ์คงตายแน่ๆเลยเสด็จพี่ข้าเจ้าแม่พิมพ์ผ้าไปเถิดพระองค์
องค์พญาฟังคำเมียกาเว้าสิห้อยเล่าพันหนเกิดเด้อตนสงสารสิมิ่งเมียผู้วันตานองค์ผู้บานตัดสินใจพาเมียย้ายลงปางย้อนใจอ่อน